สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือ Talking Time พุธ10เมษายน2567วันที่มีความชัดเจนเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตนะครับในช่วงที่2ของรายการนะครับเราจะพูดคุยกับคุณเผ่าภูมิรจนสกุลนะครับมีคำถามอะไรถามเข้ามาได้เลยวันนี้คุณอันภูมินาคุณพลินคุณขันธนาปวิชัยและผมธีรัตน์รจนเสวีจะช่วยทุกท่านถามทุกคำถามที่คาใจเกี่ยวกับดิจิตอลวอลเล็ตมาแน่แล้วไตรมาสที่4ปีนี้แล้วขำมากเลยอ่ะสายมูเตลูทั้งหลายนะก็จดบันทึกเวลาตกฟากดิจิตอลวอลเล็ตอ๋อเรามีอย่างนี้เหรอก็เดี๋ยวจะเอาไปดูดวงว่าจะรุ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หมายถึงฝั่งเราด้วยนะฝั่งเอาใจช่วยเนี่ยนะขอดูเวลาแบบสายหมอดูอ่ะดูเวลาตกฟากสิคลอดเมื่อวันที่10เดือนเมษายนอ๋อเลยนี่เขาทำกันถึงขนาดนี้เลยเหรอคลอดมาตอนกี่โมงเลยอ๋อนโยบายไปดูดวงกันต่อเนี่ยนะก็สมัยนี้สนุกแต่นับวันนี้เป็นเวลาคลอดแล้วเหรอยังมั้งต้องนับวันแรกไหมไม่รู้ว่าจะนับวันอันนี้วันปฏิสนธิเพราะวันแรกจริงๆน่าจะเป็นวันเริ่มลงทะเบียนวันคลอดอ่ะวันคลอดก็คือโอนวันที่โอนเข้าบัญชีทุกคนใช่ไหมตอนนั้นคือคลอดอันนั้นคือคลอดวันนี้คือเวลาตกฟากอันนี้วันปฏิสนธิก่อนวันปฏิสนธิแล้วเดี๋ยวมันจะบอกว่าวันไปทำอันต้าซาวอย่างนี้คุณอ่านใช่นะวันนี้ก็เป็นแค่วันที่แบบว่าแถลงกับหมออย่างเงี้ยเหรอแถลงกับคุณหมอร่วมกันว่าไม่วันนี้คือสองขีดแล้วผมนี่คือสองขีดแล้วเหรอโอเคท้องแล้ววันนี้ท้องแน่นอนฮะท้องชัวร์หลังจากลุ้นหลังจากลุ้นมาว่าต้องไม่ใช่ปฏิสนธินะอ่านว่าวันนี้เป็นวันแถลงว่าสองขีดสองขีดแถลงว่าสองขีดแถลงว่าสองขีดใช่นะเดี๋ยวรอดูกันนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อชัดเจนอยากจะขายข้อข้องใจต่างๆเดี๋ยวรอคุณเผ่าภูมิมาคุยกับเราแต่ว่าที่แน่ๆนะครับที่รอทุกท่านอยู่ก็คือ Voice Plaza นะครับก็คือสินค้าของเราตอนนี้มีเซตมากมายนะครับลองเข้าไปดูนะครับที่ voicetv.shop นะครับมีทั้งเซต1 2 3 4เป็นเซตสงกรานต์คุณอาจมีเนี่ยมีโกโก้เซตรวมกับชาเลย359มีเซตหมูแผ่นกับน้ำพริกตาแดงเนี่ย599มีเซตกาแฟ5ซองกับแก้วน้ำหรือ659แล้วก็มีเซตเนี่ยฮะยาสีฟันกับสบู่เหลือ529แล้วก็มีตัวเดียวๆน้ำปลาร้ากลับมาแล้วด้วยนะเอากลับมาแล้วเหรอแขกอนุว่าหมดเนี่ยงานเคลียร์แลนด์เซลน้ำปลาร้าเหลือ19บาทมีคนกวาดไปหมดเลยนะฮะเอาถุงแดงก็ลดราคาเหลือ199เหลือแล้วก็ถุงขาวไอ้วีโอเอสมาเทอร์ก็เหลือ199ตอนนี้ลดราคาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะก็เดี๋ยวสนใจสินค้านะครับไปได้ที่021148114หรือว่าแอดไลน์ Avoid Plaza เพราะว่าสั่งตอนนี้บอกจริงถ้าไม่รีบสั่งเดี๋ยวส่งไม่ทันใช่ใช่หยุดหลายวันแล้วก็เกรฟาสค่ะคุณผู้ชมสำหรับคนที่จะไปเที่ยวช่วงสงกรานต์แดดฟาดฟาดขนาดนี้แล้วจริงมันพกสะดวกมากเลยเนาะมันเหมาะกับการเดินทางมากเลยเวลาเดินทางคุณอ่านผมเอาไปแบบว่าเดินทาง5วันก็เอาไป5ซองอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้แบบกำลังดีเพราะดีกว่าเป็นขวดไงขวดมันลำบากสำหรับผมอะผมไม่รู้ยังไงนะผมอะ1ซองผมใช้ได้2วันนะพี่ฉันละเบื่อพวกเธอจริงจริงคุณมันเยอะฉันเป็นพวกประหยัดไงเธอเธอก็ฟาดเอาฟาดเอาฉีกใช้ฉีกใช้ถูกไม่แล้วแต่สภาพผิวไหมคือของแขกอ่ะซองเดียวไม่ค่อยพออ่ะจริงๆแขกอ่ะผิวแห้งไม่อันไม่ใช่2วันอ่ะอันใช้ได้2รอบคืออ่ะใช้นอนแล้วตื่นเช้าอ่ะได้อีกรอบส่วนทางนี้ต้องใช้2ซองคือพอทาไปแล้วมันหายเลยอ่ะหายแบบไม่เหลืออะไรอยู่บนหน้าเลยอ่ะอันใช้ถูกผิดไม่รู้ผมไม่ได้บอกให้ตาผมนะแต่ผมไม่ใส่สำลีนะพี่ไม่ใส่สำลีผมใส่ฝ่ามือเลยนะผมเทใส่ฝ่ามือแล้วผมอย่างนี้แล้วผมตบปุ๊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 บตบถึงคอเลยหลังหูด้วยเครื่องซองอยู่ผมตบไปถึงหลังหูแล้วผมฉ่ำแล้วนะพี่แขกแขกไม่ฉ่ำแขกนี่หายแห้งหายแห้งเลยอ่ะแต่พบว่าคิดว่าผิวหยาบทุกท่านครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยหลังจากผมได้ลองอีกตัวหนึ่งที่ได้ไปคือพลาเซนเทียที่เป็นเซตที่มีอันนี้เป็นแมสไม่ใช่หรอมีเซตด้วยมีเซตนะฮะเซรั่มโลชั่นมีโลชั่นมีเซรั่มแล้วมีมิลโลชั่นโอ้โหคุณอ่านมันมหัศจรรย์มากตอนนี้แบบลืมครีมกระปุกที่เมื่อก่อนขึ้นต้นด้วยตัว L อ่ะอ๋อเหรอขนาดนั้นเลยเหรอใช่แต่ที่ขึ้นตัวเธอแอลผมใช้ผมเฉยๆเอาเหรอนั่นนะก็ผมชอบตัวนี้พี่แขกก็รู้ผมชอบตัวนี้ใช่ใช่แต่ว่าตัวพลาเซนเทียเซตนั้นน่ะทุกขวด 2,800 บาทแขกไปเช็คราคาแล้วมันเท้าแคลแคทูเท่าไหร่เนี่ยมันดีมากอ่ะมันดีแบบแล้วแบบคือผมเป็นคนที่แต่ที่ของอันอื่นซื้อก็เป็นหมื่นๆหน้าตาเฉยถือถุงโชว์ด้วยความภูมิใจนี่ 2,800 กรี๊ดบอกบ่นแพงลองใช้ก่อนลองใช้ก่อนไม่คือหน้าผมเป็นคนที่เซนซิทีฟคือผมใช้ครีมบางตัวเนี่ยมันจะมีความยิบๆบนใบหน้าแต่ปรากฏว่าไอ้ทั้ง3ขวดของไอ้พาเซนเทียเนี่ย
พาราเกรฟไฟไม่มีความยิบแม้แต่นิดเดียวเลยอ่ะซึ่งกลิ่นเกินผู้ดีอยากไปลองดูเอาจัดปลายเบอร์021148114นะครับผมเพราะว่าถ้าคุณไปดูตามเคาน์เตอร์ในห้างราคาไม่ได้เท่านี้ด้วยนะครับครับผมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยใครจะเดินทางก็ลองไปดูKing Power มีไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีนะอ๋ อ, 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 อคุณยังอยู่เรื่องนี้ใช่ไหมผมเดี๋ยวคุณจะไปสนามบินแล้วด้วยเพราะอยากรู้ว่าเอ๊ะ King Power มีไหมเผื่อไปซื้อไม่มีแต่ว่าในโลกออนไลน์ที่อื่นมีแต่ไม่ใช่ราคานี้ใช่ไม่ใช่ราคานี้ที่เนี่ยถูกสุดจริงส่วนช่วงนี้ใครเดินทางนะเมื่อคืนนี้20:20ครับคุณเศรษฐาบุกไปที่สนามบินสุวรรณภูมิอีกแล้วเป็นครั้งที่3นะไปดูเนี่ยฮะทั้งหมดไม่บอกใครด้วยนะไปแบบติดตามระบบการบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปดูว่ามันแบบมีปัญหาไหมเพราะแน่นอนช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงพีคนะครับก็จะได้ชัวร์ว่าระบบการเช็คอินอะไรกันต่างๆบริหารจัดการเป็นยังไงนะครับโดยรวมบอกว่ายังทำได้ดีอยู่ผู้โดยสารไม่ได้รอนานนะครับหลังจากที่ทางทอทเนี่ยปรับเช็คอินให้เร็วขึ้นนะฮะจากเดิมเนี่ย3 ชั่วโมงใช่ไหมตอนนี้ช่วงนี้เขากลัวแน่นเขาเลยเปิดให้4 ชั่วโมงเลยงั้นมาเร็วได้นะครับแล้วคุณก็เข้าไปเดินเล่นไปช้อปปิ้งไปอยู่ลาวช์ไปทำอะไรข้างในมีนวดด้วยสารพัดเลยซึ่งทางผู้อำนวยการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับรวมถึงผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง2ก็มาต้อนรับแล้วก็นำดูพื้นที่กันนะครับซึ่งก็ไปตรวจระบบตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตม.แล้วก็ซึ่งมีการยกเว้นการสแกนใบหน้าแล้วก็ลายนิ้วมือสำหรับคนไทยด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีชื่ออยู่ในระบบอยู่แล้วและไม่เป็นปัญหาต่อความมั่นคงคือลดขั้นตอนแต่ว่าไม่ทุกอย่างปลอดภัยเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นทำให้ผู้โดยสารขาออกเนี่ยลดเวลาในแต่ละขั้นตอนได้ถึง15 นาทีเลยทีเดียวเดี๋ยวผอ.ท่าอากาศยานกับผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมืองมาทันได้ยังไงมาต้อนรับก็น่าจะรู้ว่าเขาก็ต้องรู้บ้างรู้ว่ามีคนโทรมาพี่รีบมาเร็วเนี่ยเวลาออกกระจอกจากบ้านแล้วเนี่ยนะมาด่วนเนี่ย3:30 น.อ่ะต้องรีบมาเลยนะในที่สุดก็ยืนยันนะครับบอกว่าไม่มีนะว่าตม.จะมีระบบล่มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะปรับปรุงทุกอย่างเรียบร้อยเชื่อมต่อระบบกับท่าอากาศยานทำงานได้ดีและเร็วนะครับซึ่งนายกก็สั่งให้ยกเครื่องระบบตรวจคนเข้าเมืองทั้งหมดแล้วนะครับให้ทำงานร่วมกันระหว่างตม.กับสนามบินเป็นระบบเดียวก็คือ Thailand Immigration Systemหรือที่เขาเรียกว่า TIS ครับซึ่งขณะนี้สำนักงานตรวจแห่งชาติอยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัตินะครับส่วนขาเข้าตั้งแต่เครื่องลงมาถึงจุดตรวจคนเข้าเมืองก็พยายามให้ใช้เวลาไม่เกิน45 นาทีจริง45 นาทีถือว่านานนะในมุมผมรู้สึกว่ายังนานอยู่นานคือแต่ว่าในต่างประเทศบางประเทศที่คุณไปเนี่ยนะฮะคุณก็อาจเจอนานกว่านี้อย่างเช่นคุณไปอเมริกามาบางจังหวะคุณอาจเจอ2 ชั่วโมงที่ LA อ่ะจริงๆนะผมไปอเมริกามาผมรู้สึกว่าหลังๆอ่ะเร็วอ่ะไม่หลายอย่างเขาเชยมากใช่ใช่ใช่ห้างเฮิ้งอะไรต่างๆเนี่ยเขาหยุดอยู่กับที่มาเป็นเวลานานจะเจ๊งด้วยห้างที่อเมริกาห้างอเมริกาเมซี่เลยเนี่ยเงียบไปหมดเงียบกริบผมเข้าไปเดินแล้วแบบทำไมแสงไฟทุกบรรยากาศมันแบบมันทึมมันไม่ได้เลยอ่ะมันเหมือนตั้ง20 ปีก่อนที่ไม่ค่อยและเขาหยุดอยู่ตรงนั้นบางอย่างนะฮะบางอย่างบางเรื่องเขาไปไกลนะแต่บางเรื่องเขาหยุดอยู่กับที่แต่ว่านายกไปดูเนี่ยฮะสภาพความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ตม.ด้วยนะคุณอ่านที่แบบว่ารอเข้าเวรเป็นยังไงขณะเดียวกันเนี่ยช่วงที่ไปสนามบินแล้วทุกคนจะเจอปัญหาคืออะไรไหมช่วง4 ทุ่มเพราะไฟยุโรปออกเยอะมากมันออกพร้อมกันพร้อมกันมีไฟยุโรปใช่ไหมฮะที่ออกเที่ยงคืนส่วนใหญ่มีไฟญี่ปุ่นที่บินกลางคืนไปถึงเช้าพวกเรดอายไฟถ่ายเนี่ยมันเยอะมากซึ่งเนี่ยฮะทางผู้อำนวยการสายบินสุวรรณภูมิก็บอกว่ายอมรับจริงนะว่าผู้สายการบินหลายสายเนี่ยยังไม่ให้ผู้โดยสารเช็คอินด้วยตนเองนะครับก็เลยต้องมาต่อที่เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ที่สุวรรณภูมิในช่วง4 ทุ่มเนี่ยที่คุณเศรษฐาไปมันเลยคิวยาวไงครับก็เลยขอความร่วมมือให้บรรดาสายการบินต่างๆเนี่ยนะมาเปิดใช้ระบบเช็คอินด้วยตัวเองครับก็เขาบอกว่าทั้งหมด117 สายการบินตอนนี้มีเปิดให้เช็คอินเองคือออโต้นะฮะ28เองโอ้หนึ่งในสี่น้อยมากนะประมาณ20%ประมาณนี้ก็การบางทีมันต้องมาชั่งน้ำหนักกระเป๋ามันต้องมาอะไรอย่างนี้ไงซึ่งถ้าเกิดบางสายการบินอย่างเช่นตอนนี้การบินไทยเปิดแล้วอะไรนี้มันจะทำให้เร็วขึ้นสายการบินใหญ่ๆนะฮะนายกก็ไปตรวจดูห้องพักเจ้าหน้าที่นะคะเพราะอยากให้มีห้องพักที่สะดวกสบายสำหรับพนักงานก็คืบหน้าไปเยอะแล้วนายกก็กล่าวสั้นๆหลังจากเดินตรวจสอบระบบทั้งหมดพบว่าการบริหารจัดการภาพรวมดีขึ้นมากใช้ระบบแมนนวลมาช่วยเยอะขึ้นเจ้าหน้าที่คอยให้บริการเยอะเชื่อว่าภายในกรกฎาคมนี้จะดีขึ้นทางระบบครับนะฮะส่วนการเดินทางในช่วงสงกรานต์นะครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีคมนาคมนะครับมีการสั่งการให้กรมการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประสานงานเพิ่มเที่ยวบิน
นื่องจากว่าในช่วงสงกรานต์ปีนี้หยุดยาวนั้นแต่วันศุกร์ที่12ที่เป็นต้นไปนะนอกจากจะเพิ่มเที่ยวบินแล้วเขาบอกว่าประสานให้พยายามลดค่าตั๋วด้วยนะเพราะว่ามันหยุดยาวก็คนมาเยอะอ่ะก็บรรเทาหน่อยปัญหาค่าโดยสารแพงลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนก็บอกว่าจะลดอยู่ที่ประมาณ4-14%นะครับ4น้อยแต่ถ้า14อ่ะพอเห็นบ้างนิดหน่อยนะครับซึ่งก็มีการรายงานบอกว่าก็ได้ประสาน6สายการบินกับเส้นทางในประเทศนะครับก็คือการบินไทยไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์สไทยไลออนแอร์นกแอร์และไทยเวียดเจ็ตนะครับให้จัดสรรเรื่องของตารางการบินต่างๆให้แมทช์กันโดยเฉพาะภูเก็ตเชียงใหม่สมุยอุบลราชธานีอุดรธานีและขอนแก่นแต่ย้อนกลับมาที่สนามบินผมว่าในที่สุดน่ะปัญหาคือสุวรรณภูมิเล็กเกินไปต้องขยายแล้วต้องขยายแล้วคุณจะโอ้โหบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดมากในที่สุดมันไม่มีที่เดินพอเดินเข้าไปปุ๊บคือมันเอาคนออกไม่ไหวอ่ะพี่เก๋เดิมทีอ่ะแผนไอ้ขยายสุวรรณภูมิอ่ะมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วนะมีมาทันทีที่เปิดปี49ครับสุวรรณภูมิเมื่อวันที่เปิดย้ายมาจากดอนเมืองทันทีที่เปิดใช้ปี49ปุ๊บจะต้องสร้างเทอร์มินอลใหม่ทันทีที่ผ่านมาเท่าไหร่แล้วคุณดูแซดวันเพิ่งเปิดคุณดูอะไรนะสิงคโปร์อ่ะ5เทอร์มินอลสิงคโปร์เล็กกว่ากรุงเทพนะฮะเล็กกว่ากรุงเทพตอน6แล้วพี่อ๋อเหรอฮะขึ้นไป6ไป7แล้วแล้วคือโอ้โหคือสนามบินสิงคโปร์กลายเป็นเดสติเนชันคือคนต้องเผื่อ1วันเพื่อไปเที่ยวสนามบินก็ไม่ต้องถามนะคะเราขี้เกียจพูดซ้ำๆว่าเพราะอะไรโปรเจกต์เหล่านี้มันจะงักงานไปแต่คราวนี้พอเมื่อคืนนายกไปก็มีคนแซะว่าดูแต่สนามบินชนะเป็นพวกอีลีทไม่สนใจ บขส.นายกบอกว่าผมไปแน่บขส.แน่ผมไปไปหมอชิดเขามีอยู่ในหมายอยู่แล้วเรื่องจะไปหมอชิดไม่ใช่มาตัดสินใจไปตอนที่มีคนมาถามใน X สิ่งที่ถ้าคุณเป็นนักข่าวแล้วคุณต้องไปตามหมายข่าวคุณจะรู้ว่านายกมีแผนไปหมอชิดอยู่แล้วมีกำหนดการอยู่ว่าจะไปนะครับซึ่งช่วงบ่ายของวันนี้นะครับคุณเศรษฐาไปที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจะดูจักรหมอชิด2เพื่อตรวจความพร้อมการรองรับการเดินทางในช่วงสงกรานต์นะครับซึ่งก็มีรัฐมนตรีนะครับอย่างคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับแล้วก็อีก2รัฐมนตรีคมนาคมนะครับอย่างคุณสุรพงษ์ปิยโชตินะครับและคุณมณพรเจริญศรีนะครับรวมถึงมีคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลนะครับรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะครับรักษาการผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่ร่วมกันด้วยนะครับก็ไปดูกันนะฮะว่ามันมีปัญหาอะไรไหมการอำนวยความสะดวกและแน่นอนเรื่องของความปลอดภัยด้วยรวมถึงสุขภาพคนขับและเรื่องของยาเสพติดตรวจเข้มเลยนะครับก็คาดว่าหมอชิด2ช่วงสงกรานต์เนี่ยจะมีคนเดินทาง700,000คนแน่นเหลือเกินนะครับซึ่งใน6เมษายนที่ผ่านมาก็มีคนใช้บริการไปแล้ว100,000คนวันเดียวนะฮะแล้วก็แวะทักทายตามบรรยากาศที่เห็นนี่แหละครับคนก็ต้องมานิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องชะโงกกันมากนะฮะเพราะเดินมาก็เห็นเลยสูงมาก สูงจริงๆสูงเลยคนอื่นมาหัวนึงนะฮะครับผมเห็นได้แต่ไกลครับนะฮะแล้วก็นี่ฮะไปดูเรื่องของห้องน้ำนะฮะก็บอกว่าห้องน้ำเนี่ยก็ดีเพราะมีคนไปดูห้องน้ำหมอชิดปรับปรุงใหม่ดีมากนะครับแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาดเพราะว่าประชาชนจะเพราะคนใช้เยอะอ่ะนะใช่นะครับแล้วพวกห้องน้ำหมอชิดเนี่ยเขาจะเก็บตังค์นิดนึงเป็นห้องน้ำพรีเมียมโอ้เสียตังค์10 บาทค่ะนะครับอ๋อเหรอมีคนพาไปชมแล้วไฟเฟยแบบสวยงามฮะดีขึ้นเยอะค่ะแล้วก็การติดตามความคืบหน้าจากนี้จะทำเหมือนที่ไปสุวรรณภูมินั่นก็คือจะไม่บอกว่าจะตรวจวันไหนเพราะเดี๋ยวจะมีการจัดฉากต้อนรับนะคะแม้รัฐมนตรียืนยันว่าไม่ได้จัดฉากทุกวันก็เป็นแบบนี้ อันนี้ก็คือรู้ล่วงหน้าเนาะครับส่วนที่ฝ่ายค้านติงหรือให้ข้อเสนอแนะก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรนั้นส่วนตัวคุณเศรษฐาบอกว่าไม่ได้ฟังนะแต่ดูจากวันนี้ก็ดีมากแล้วมีพัดลมพัฒนาเพิ่มที่นั่งมีทีวีตามเสายังไงก็ต้องพัฒนาต่อแล้วคุณเศรษฐาก็ไปดูจุดบริการรถสาธารณะรถเมล์แล้วก็รถแท็กซี่รัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะคะคุณสุรพงศ์ก็บอกว่านายกรัฐมนตรีกำชับให้อำนวยความสะดวกความปลอดภัยขอให้ประชาชนมั่นใจว่าปีนี้จะไม่มีคนตกค้างแน่นอนจะไม่มีปัญหาเรื่องตั๋วแพงแท็กซี่เถื่อนการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะที่ไร้รอยต่อความสำเร็จนี้เกิดจากการรณรงค์การขายตั๋วล่วงหน้าค่ะทำให้ทราบความต้องการและบริหารจัดการรถได้อย่างเพียงพออันนี้แขกไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีขายตั๋วล่วงหน้าและทำให้รู้ว่าจะมีคนเดินทางกี่คนเพราะเมื่อก่อนก็เลยบริหารได้รถสอมักจะมีแบบว่าไปซื้อกันหน้างานเท่านั้นเราไม่มีระบบจองล่วงหน้าไม่มีระบบจองล่วงหน้าหรือมี
แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยประชาสัมพันธ์มากหรือยังไม่เฟรนลี่มากและสมัยนี้ทุกคนน่ะสามารถทำทุกอย่างแหละซื้อตั๋วคอนเสิร์ตอะไรก็ทำในผ่านมือถือแอปพลิเคชันก็คนก็คุ้นแล้วเนอะแต่ผมว่าจริงๆหลายๆเรื่องนะฮะมันอาจจะเป็นวิธีที่เดิมคนไทยไม่ค่อยทำสักเท่าไหร่เช่นเราจะกินข้าวเราก็ไปเลยเราไม่จองแต่จริงๆควรมันเป็นการบริหารจัดการที่เคยรู้ดีมากดีกับทุกฝ่ายดีกับทุกฝ่ายรู้ว่าร้านอาหารก็เตรียมไว้ได้จะรู้ว่ามีคนมาเท่าไหร่ใช่ไหมครับผมครับก็ถือว่าการเดินทางในช่วงสงกรานต์ปีนี้ก็น่าจะมีดูกันทุกจุดทั้งรถแล้วก็ทั้งสนามบินนะครับนายกไปไหนเนี่ยสงกรานต์เนี่ยมีหมายไหมไม่ทราบไม่รู้แต่ที่รู้ว่ามีตอนนี้กระจายกันมากเพราะคนนู้นก็ไปนี่คนนี้ก็ไปนั่นแต่ว่าที่แน่เห็นว่าคุณทักษิณไปเชียงใหม่ใช่ไหมใช่แต่ก็มีหลายคนนะกระจายไปทางเหนือเพื่อที่จะไปตรวจตราเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศซึ่งวันนี้น่าจะเป็นวันแรกในรอบหลายสัปดาห์ที่เชียงใหม่อากาศลงมาอยู่เป็นอันดับที่10ของโลกอ๋อคุณทักษิณไปดีลกับเทวดาค่ะ ขอฝนเมื่อคืนก็บ้านแขกอยู่เชียงใหม่เมื่อคืนโทรกลับบ้านทุกคนก็แบบเดี๋ยวยังคุยไม่ได้พายุมาข้าวของแบบปิวตกอะไรอย่างเงี้ยต้องเก็บของแล้วไฟดับด้วยเมื่อคืนอ่ะฝนตกในหลายจุดแล้วเขาบอกไม่ตกธรรมดานะฮะตกหนักแล้วก็พือพัดแรงมากมันก็เลยเคลียร์ที่บ้านไฟป่าด้วยที่บ้านจะเรียกสิ่งนี้ว่าลมหลวงคือมันจะมีทุกปีนะคะคือลมฤดูร้อนน่ะแล้วก็ฤดูมะม่วงออกดอกอ่ะมะม่วงแตกช่อคนโบราณจะพูดอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็จะต้องมีพายุพัดก่อนสงกรานต์ต้นไม้หักโค่นเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนเราจะรู้ฤดูกาลค่ะก็นี่ก็คือมาตามนัดเลยลมหลวงลมหลวงคือพายุใหญ่ครับครับครับส่วนวันนี้นะครับนึกว่าไปทำดีลเหรอเกียร์เสียกับพายุนะส่วนวันนี้ครับมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมติ 5-2 ให้ตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.5% ต่อไปนะครับนี่วันนี้คนลุ้นกันมากว่าจะมีการลดดอกเบี้ยเพราะว่ามันสุกงอมเต็มทีแล้วอะแต่ว่าไม่ฮะคุณปิติดิษยทัศน์เลขานุการกนง.ระบุนะครับว่าดอกเบี้ยปัจจุบันสอดคล้องกับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินรวมถึงเห็นว่านโยบายการเงินปัจจุบันนี้มีประสิทธิผลในการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างแปลว่าอะไรขอคำอธิบายจึงควรคงนโยบายดอกเบี้ยเอาไว้เท่านี้แต่ยังคงต้องติดตามความไม่แน่นอนของปัจจัยที่เข้ามากระทบเศรษฐกิจในระยะข้างหน้านะครับเป็นประโยคที่อย่างที่บอกว่าไม่เข้าใจก็แล้วแต่ขณะที่กรรมการ2เสียงที่เห็นว่าควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้แล้วนั้นควรปรับ 0.25 ต่อปีเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ำลงจากปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ชัดเจนขึ้นและมีส่วนช่วยบรรเทาภาระของลูกหนี้ได้บ้างอ่ะวันนี้พูดรู้เรื่องนะครับทั้งนี้กนง.นะครับประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี2016ขยายตัวชะลอลงจากการฟื้นตัวของภาคส่งออกที่ล่าช้าครับการใช้จ่ายภาครัฐที่ลดลงมากและแรงกดดันจากสินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูงกว่าปกติปัจจัยลบเหล่านี้จะทยอยลดลงในปีส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 2.6 ในปีนี้และในปี68อยู่ที่ร้อยละ 3.0 ครับก็บอกว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากภาคท่องเที่ยวที่ดีขึ้นจำนวนนักท่องเที่ยวค่าใช้จ่ายต่อคนการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวต่อเนื่องแม้จะชะลอจากปีก่อนที่ขยายตัวสูงและการใช้จ่ายภาครัฐที่จะกลับมาเพิ่มในช่วงที่เหลือของปีและการส่งออกที่ค่อยๆฟื้นตัวแต่แขกไม่เข้าใจเรื่องโครงสร้างอ่ะมันยังไงการตรึงดอกเบี้ยนี้มันแก้ไขปัญหาโครงสร้างยังไงก็ยังงงๆอยู่คือผมว่าแบงก์ชาติเนี่ยกำลังเป็นห่วงเรื่องเราไม่ควรจะก่อนที่เพิ่มไม่ใช่เราไม่ควรจะชิงลดดอกเบี้ยก่อนคนอื่นเขาเพราะว่าอเมริกายังไม่ลดเลยเพราะเราถ้าไม่ลดถ้าลดไปเดี๋ยวอเมริกาเงินเฟ้อเขาเป็นบวกไงของเราติดลบมา7แล้วนะ7เดือนถูกแล้วที่หมายคือดอกเบี้ยของเราเนี่ยจริงๆนะวันนี้เนี่ยถ้าดูอัตราแล้วเนี่ยเราต่ำกว่าอเมริกาแต่ว่าดอกเบี้ยที่มันถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภคของเรามันสูงมากจริงๆแล้วเราควรจะลดก่อนที่3เพราะตอนนี้เนี่ยในเมื่อภาครัฐเนี่ยออกมาตรการด้านการคลังเช่นเมื่อวานนี้แพ็คเกจอสังหาริมทรัพย์เซตใหญ่แต่ออกมาเซตใหญ่ก็ตามแต่ยังไม่มีเรื่องดอกเบี้ยมาเอื้อเนี่ยมันก็ยังทำให้คนที่ซื้อบ้านก็ยังจ่ายแพงสูงอยู่ไอ้เรื่องอสังหานี่ก็โดนด่านะโอ้โหเพราะคุณเศรษฐาเป็นนักธุรกิจเจ้าของหมู่บ้านทำเขาเรียกว่า real estateเนี่ยก็เลยผลักดันนโยบายที่อุ้มตัวเองว่างั้นแต่อย่าลืมนะครับว่า เราคุยกันหลายครั้งว่าค
คนที่ต้องการซื้อบ้านยังมีอยู่โดยเฉพาะกลุ่ม1ล้านถึง3ล้านบาทกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เขากำลังเปราะบางเปราะบางแล้วเขาเผชิญปัญหากับการที่แบงค์ไม่ปล่อยกู้เขานโยบายนี้มันช่วยแต่ว่าเขาก็ยังต้องเผชิญดอกเบี้ยสูงอยู่ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าอ้าวแล้วแบงค์ชาติยังคงเห็นควรดอกเบี้ยโดยรอความไม่แน่นอนของปัจจัยที่จะมากระทบในระยะต่อไปไม่คือถ้าเขาอธิบายให้เข้าใจได้ผมก็จะเข้าใจนะแม้จะเป็นเหตุผลที่เรารู้สึกว่าสำคัญไม่พอแต่ต้องเข้าใจแต่นี่อ่านแล้วไม่เข้าใจนะคืออันนี้ผมพูดตรงๆว่าผมไม่เข้าใจเพราะเป็นประโยคที่เหมาะสมแล้วกับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินในระดับที่สอดคล้องกับการใช้นโยบายการเงินที่มีประสิทธิผลในการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างแปลว่าอะไรก็อ่านอยู่ผมฟังไม่ออกเลยเป็น10รอบเอาง่ายๆคือถ้าสมมติว่าอาจารย์ให้โจทย์มาว่าจงอภิปรายว่าในสถานการณ์นี้ควรตรึงอัตราดอกเบี้ยขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือลดอัตราดอกเบี้ยพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบและผมอธิบายเหตุผลว่าเนื่องจากว่าเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันสอดคล้องกับการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงินรวมถึงเห็นว่านโยบายการเงินมีประสิทธิภาพจำกัดในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างคุณคิดว่าผมได้คะแนนหรอข้อนี้อาจารย์ต้องตอบว่าไม่รู้เรื่องศูนย์ใช่ไหมเพราะนี้ไม่ได้อธิบายเพราะฉะนั้นถ้าอธิบายอยากฟังและยินดีที่จะเคารพด้วยนะแม้จะคิดต่างแต่ตอนนี้ผมไม่สามารถเข้าใจได้เอกเศรษฐศาสตร์ไม่เข้าใจแล้วจริงจริงในแถลงข่าวมีการพูดอย่างนี้ด้วยนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกนง.มีความกังวลกับหนี้ครัวเรือนที่อยู่ระดับสูงถ้าคุณกังวลที่หนี้อยู่ในระดับสูงถ้าประชาชนยังต้องจ่ายดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไปคุณจะต้องลดภาระของเขาด้วยการลดดอกเบี้ยลงมาถูกไหมไม่วันก่อนน่ะเราสัมภาษณ์ใช่ไหมคะเราสัมภาษณ์นักวิเคราะห์การตลาดแล้วก็เศรษฐกิจชื่อคุณพิพัฒน์อ่ะอยู่KKP ป่ะ KKP ใช่ไหมเกียรตินาคินพัทระเขาอธิบายอย่างนี้เขาบอกว่าไอ้ที่เป็นเงินฝืดติดต่อกันหลายเดือนอ่ะมันไม่ได้สะท้อนสภาวะเงินฝืดที่แท้จริงมันเหมือนเป็นสภาวะเงินฝืดจากตัวเลขที่เป็นภาพลวงตาเงินฝืดจากตัวเลขที่เป็นภาพลวงตาเนี่ยเกิดจากการที่รัฐบาลไปซับซิไดซ์เรื่องพลังงานและข้อ2เพราะว่าเราบริโภคหมูเถื่อน เนื่องพอเราบริโภคหมูเถื่อนอ่ะมันเป็นหมูที่ราคาถูกกว่าราคาตลาดและทำให้ราคาอาหารน่ะต่ำกว่าที่เป็นจริงหมูเถื่อนอย่างเดียวเลยเหรอมันจึงเรากินหมูเยอะขนาดนั้นเลยเหรอexactly นี่เป็นคำถามที่พี่แขกถามเขาเพราะฉะนั้นมันก็เลยส่งผลให้เป็นตัวเลขเงินฝืดแต่มัน distort มันบิดเบือนอ่ะไม่ว่ากันแล้วพอเรามาถามเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยเขาก็อธิบายคือเขาก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาอะนะแต่อย่างน้อยเขายังพูดจับต้องได้นะต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานะว่าเขาไม่ได้อธิบายจากตัวเขาเองแต่เขาอธิบายว่าแบงก์ชาติเขาอธิบายว่าอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าและอีกข้อนึงที่แบงก์ชาติกังวลก็คือเมื่อหนี้ครัวเรือนสูงแล้วเราลดดอกเบี้ยจะยิ่งทำให้คนกู้เงินมากขึ้นและหนี้ครัวเรือนก็จะยิ่งสูงขึ้นอันนี้ไม่ make sense เพราะถ้าเขาเข้าไม่ถึงแหล่งเงินสุดท้ายเขาก็จะจบที่นี่ลอกระบบนี่ลอกระบบไปกันใหญ่อีกนะเอาแต่ว่าที่แน่ๆนะครับใครที่เฝ้ารออยู่ Digital Wallet วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่อย่างที่บอกในตอนต้นว่ามีความชัดเจนเพราะว่าคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็แถลงความชัดเจนนะครับว่ามาแน่นอน Digital Wallet ไตรมาสที่4ปีนี้นะครับซึ่งนายกบอกเลยนะครับว่าก็เป็นหลักเกณฑ์เดิมที่บอกเอาไว้ว่าคนที่มีเงินฝากเกิน 500,000 บาทไม่ได้คนที่มีรายได้เกิน 840,000 บาทต่อปีไม่ได้นะครับและที่เราบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ทำตามคำแนะนำของแบงก์ชาติแล้วไงก็ดูแลเฉพาะกลุ่มไงคนที่มีเยอะก็ดูแลกับ Easy Easy ไปแล้วถูกไหมค่ะซึ่งอันนี้นายกบอกว่าดูแล50ล้านคนครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของการฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนเพราะว่าที่ช้าส่วนหนึ่งก็คือการรับฟังแล้วก็การปรับขยับ นะครับและทุกคนที่ออกมาวันนี้นะฮะที่แถลงคือยืนยันกันหนักแน่นมากอย่างชัดเจนเลยว่า ได้พิจารณาอย่างถ้วนถี่ว่าไม่ขัดกับกฎหมายใดๆไม่ขัดสิเพราะว่าเป็นการใช้วิธีงบประมาณปกตินะครับก็คือวิธีงบประมาณของงบปี67ต่อด้วยงบ68แล้วก็ให้ธกส.กู้มารวมกัน 500,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ผิดอะไรเลยซึ่งถามว่ามีคนตอนนี้มีคนกำลังบี้ว่าธกส.เนี่ยทำผิดภารกิจหรือเปล่าอย่าลืมนะครับใน50ล้านเนี่ยมันมีเกษตรกรอยู่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามคือผมว่าถ้าธกส.เมื่อวานนี้เองยังไงก็ตามเขาต้องดูแลลูกค้าเขาอยู่แล้วการที่ธกส.จะกู้เงินมาแล้วอยู่ในหนึ่งแผนการของรัฐไม่ผิดอะไรเลยนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือว่าทุกอย่างมันอยู่ในลูป
นั่นก็คือว่าจะใช้เป็นซูเปอร์แอปจ่ายด้วยซูเปอร์แอปมีคนมาขวาอีกว่าไม่ได้ใช้กระเป๋าตังค์นะแล้วยังไงอ่ะก็เขาต้องการที่จะมีซูเปอร์แอปเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะต้องเทรสในแง่ของพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคอีกก็มีคนบอกว่าคิดไปทำไปเพราะทีแรกบอกว่าจะทำแอปใหม่แล้วก็มาเปลี่ยนบอกว่าจะมาใช้แอปเป่าตังค์และเสร็จแล้วก็กลับไปว่าจะพัฒนาซูเปอร์แอปซึ่งแขกอยากจะชี้แจงอย่างนี้นะคะว่าสำหรับแขกอะแขกรู้สึกว่าเข้าใจได้มากๆเลยกับเครื่องมือที่จะใช้ว่ามันสามารถคิดไปถามคิดแล้วก็คิดใหม่คิดแล้วก็คิดใหม่แล้วก็หาโซลูชันที่ดีที่สุดถ้าเกิดเขามีอีโก้แล้วบอกว่าแย่แล้วเราพูดไปแล้วว่าเป็นอย่างเงี้ยเราจะไม่มีวันเปลี่ยนถ้าคุณเจอรัฐบาลแบบนี้น่ากลัวนะคะเพราะว่าเขาห่วงหน้าตัวเองมากกว่าห่วงผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนการที่เขาสามารถแบบไม่ต้องมีอีโก้แล้วไม่ต้องมีปมด้อยว่าเออทีแรกเราคิดว่าอย่างนี้มันดีแต่พอเราไปดูในรายละเอียดอะแบบนี้ดีกว่าเฮ้ยแต่พอดูอีกทีมันมีปัจจัยนี้เพิ่มขึ้นมามีคนแนะนำว่าท้ายที่สุดอะตกผลึกกันแล้วแถลงหยดสุดท้ายในวันที่10เมษายนว่าเคาะออกมา1 2 3ไฟนอลไลซ์แล้วเป็นแบบนี้ก็คือจบใช่ไม่เห็นแปลกเลยที่แบบว่าจะเปลี่ยนได้อ่ะครับแล้วนอกจากนี้ก็จะมีการ เปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนแต่มาที่3นะคุณอันใช่นะครับก็ลงทะเบียนยืนยันนะครับสำหรับร้านค้ารับประชาชนจะเริ่มไตรมาสที่3ของปีนี้ก่อนจะส่งมูลค่าเงินถึงประชาชนในไตรมาสที่4เพื่อจับจ่ายใช้สอยได้นะครับก็เชื่อว่านะครับผ่านที่เจ้าวอลเล็ตตรงนี้ในวงเงิน 500,000 ล้านบาทกับประชาชน50ล้านคนนี่นะฮะกำหนดให้ใช้จ่ายในร้านค้าที่กำหนดก็จะมีการช่วยเติมเงินลงสู่ฐานรากนะครับแล้วก็ขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยได้ประมาณ 1.2 ถึง 1.6 ขึ้นอยู่กับรายละเอียดเงื่อนไขของโครงการนะครับแต่ก็มีคนบอกว่าอ๋อที่วันนี้แถลงแบบนี้เป็นเพราะว่าไหมคิดนิดทำ คุณผ่อภูมิหัวล้ออะไรฮะเมื่อกี้นี่สิคุณไม่ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าคุณไหมเนี่ยคาดการณ์ไปก่อนแล้วก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ไงก็มันก็ไม่ใช่ความลับหรือเปล่าคะถ้าเราเป็นคนอ่านหนังสือออกอะถ้าเราเป็นคนอ่านหนังสือออกแล้วเรานั่งอ่านกฎหมายทุกตัวเกี่ยวกับกฎหมายการเงินแล้วเราอยากจะทำสิ่งนี้มันมีกี่ออปชันที่จะทำได้อะคะคือทุกคนที่อ่านหนังสือออกและอ่านกฎหมายการเงินและมีหน้าที่ที่จะต้องมาดูแลมาตรการนี้ถ้าสมมติว่ามี100คนอะ100คนก็คิดได้แบบที่คุณสิริกัญญาคิดนั่นแหละไม่เห็นแปลกเลยอะแต่ว่ามันจะไปเหมือนใครหรือใครเดาถูกหรือใครคาดการถูกกันชวอตเออถูกไม่ผมถามจริงๆนะผมไม่มีปัญหาใครเลยพี่ไข่ก็ไม่มีทำไมแบบดีใจมากเลยที่เราถูกดีใจมากดีใจมากที่คุณหมายคิดไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วแขกก็ดีใจมากที่คุณสิริกัญญามีความคิดความอ่านค่ะก็ดีใจด้วยผมก็นึกใจว่าเดี๋ยวรอดูนะมันจะมีซีนาริโอ1 2 3 4มันก็แค่นี้แล้วพอออกมาบอกอ๋อก็เลือกซีนาริโอนี้เนาะจบผมก็มีแค่นี้เองเพราะอย่างนั้นมันก็ได้ทำยังไงก็คือตอนแรกผมว่าหรือว่าเขาจะให้ทีละครึ่งนึงใช่หรือว่าให้ทั้งหมดแต่ให้ทีละ 5,000 หรือว่าใช้ทีละ25ล้านก็เวลาเราบอกว่าซีนาริโอที่เป็นไปได้อะใช่มันก็นั่งคิดขยับขยับก็มันมีอันนี้อันนี้นี่อ๋อถึงเวลาอ๋อมันเป็นอันนี้เนอะตามที่เขาว่าไปอ้าวจบก็แค่นั้นไม่เป็นไรหรอกค่ะคือสำหรับคนที่เขาไม่มีเรื่องให้เซเลบริตมากก็ให้อนุญาตให้เขาได้เซเลบริตบ้างพักกันสักครู่ดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วมาคุยในรายละเอียดกันต่อนะครับกับคุณเผ่าภูมิรัตนสกุลนะครับเลขาธิการด้านธุรกิจและสื่อสารถึงเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตแบบลึกๆอะไรครับคุณกับแล้วไม่ต้องเก่าใช้กันเก่าเวียนหัวไม่สดชื่นใช้กันเก่าเลิกจกยาหมองบอกลามือเลอะใช้กันเก่าบาล์มสมุนไพรแบบแท่งพกพาง่ายขนาดกระทัดรัดแต่สรรพคุณอัดแน่นเต็มแท่งทาจุดไหนดมเมื่อไรก็สะดวกไม่เลอะมือบรรเทาอาการคันตามผิวหนังบรรเทาอาการแมลงสาบกัดต่อยดมบรรเทาอาการเบลอวิงเวียนศีรษะใช้ทาบีบนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยดมแล้วสดชื่นพกง่ายใช้ระหว่างวันผลิตภัณฑ์Top Made in Thailand สินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านทุก1ชิ้นรายได้กระจายสู่ท้องถิ่นกันเก่าชิ้นละ159บาทสั่งซื้อได้ทาง voicetv.shop หรือโทร02-114-8114
โมชั่นเซตใหม่จาก Voice Plaza ต้อนรับเดือนเมษายนกับเซตสงกรานต์ราคาพิเศษเซตสงกรานต์1 Voice Gogo 2 Voice Tea อู่หลงและ Earl Grey อย่างละกระปุกราคาพิเศษ359บาทเซตสงกรานต์2หมูผ่าเอ้ยหมูแผ่นตาสว่างรสออริจินัลและสไปซี่อย่างละ3ซองพร้อมน้ำพริกตะแดงแม่จะ Voice อีก2กระปุกราคาพิเศษ599บาทเซตสงกรานต์3 Voice Coffee 3 in 1กาแฟพร้อมชง3สูตรอะเซโลล่าพาวเวอร์และไฟเบอร์คละสูตรได้เลย5ถุงและแก้วใส Stand Up For Your Right เอาไปชงฟินๆอีก1แก้วเซตนี้พิเศษมาก659บาทเซตสงกรานต์4ยาสีฟัน2สบู่ไปอีก3สดชื่นจุกๆราคาพิเศษ529บาทเซตพิเศษรับสงกรานต์เก็บไว้ใช้เองก็ได้เอาไปเป็นของเยี่ยมก็เลิศโทรเลย02-114-8114 Voice Plaza ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน Voice Dishwashing Liquid กลิ่นกุหลาบเจอเรเนียมสูตรธรรมชาติอ่อนโยนต่อผิวหนังล้างออกง่ายไร้สารตกค้างมาตรฐาน Eco Certificate จากฝรั่งเศสใช้ล้างผลิตภัณฑ์สำหรับทารกหรือเด็กได้ขนาด500มิลลิลิตรราคา149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thรูมสเปรย์3กลิ่นจาก Voice ขนาด100มิลลิลิตรขวดเรียบหรูนำเข้าจากอังกฤษ You are enough รูมสเปรย์เพื่อความผ่อนคลายเหมือนอยู่ในสปา You are love กลิ่นกุหลาบแห่งความรัก You are not alone ให้ความรู้สึกโปร่งสบายคลายความเครียดคุณไม่ได้อยู่ลำพังเพราะเราจะเป็นพลังที่คอยสนับสนุนคุณราคาขวดละ690บาทพิเศษ3ขวด 1,990 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ใช้คาเฟอีนธรรมชาติกลิ่นลิ้นจี่มีความซ่าของโซดาซ่าสดชื่นตื่นเย่วันนี้มีความชัดเจนเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนะครับแต่ว่ามีหลายคำถามที่หลายคนอยากจะทราบนะครับมีคำถามส่งเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะคุยกับคุณเผ่าภูมิรัตนสกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่กับรายการคอกี้สวัสดีคุณเผ่าภูมิครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงฮะชัดเจนยังหายเหนื่อยยังฮะก็ถือว่าเดินไปถึงจุดปลายทางนะครับแล้วก็ทำจนในที่สุดเราก็ทำตามที่ได้สัญญากับประชาชนไว้ได้ครับอันนี้คือเป็นสัญญาว่าไตรมาส4ปีนี้ 10,000 บาทถึงมือประชาชนแน่นอนถูกต้องครับแน่นอนจ่ายงวดเดียวงวดเดียวครับงวดเดียวคำว่าไตรมาส4นี้คือเริ่มไตรมาส4ปุ๊บได้เลยหรือว่าอยู่ในช่วงนั้นอยู่ในช่วงนั้นครับอยู่ในช่วงนั้นลบได้นิดหน่อยใช่ครับใช่ครับมันก็เพื่อความ flexible ครับส่วนเรื่องของที่มาของแหล่งเงินครับก็ไม่ได้ออกพรบ.เป็นพรบ.เงินกู้ละก็คือใช้วิธีการงบประมาณทั้งของปี67ครับ68ครับแล้วก็ให้ธ.ก.ส.กู้มาด้วยใช่มาตรา28บ้านคุณสิริกัญญาหรือเปล่าคะก็แล้วแต่มุมมองแล้วกันนะก็เป็นเรามองในความสำเร็จของงานดีกว่านะครับว่าในที่สุดแล้วเราก็สามารถส่งมอบเงินชิ้นนี้ให้กับประชาชนเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจผมว่าตรงนั้นสำคัญกว่าสำคัญกว่าใครจะพูดอะไรยังไงครับครับแต่ว่าวันนี้ก็ถูกวิจารณ์เหมือนกันว่าทำไมอยู่ดีให้ธ.ก.ส.แบกรับต้องกู้ตั้ง 170,000 ล้านทำไมล่ะธ.ก.ส.ก็มีภารกิจอย่างอื่นอยู่แล้วครับก็เรียนชี้แจงอย่างนี้ครับตัวมาตรา28สำหรับตัวธ.ก.ส.เนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งเงินที่ available และเป็นแหล่งเงินที่สามารถใช้ได้ของรัฐนะครับถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามวินัยการเงินการคลังทุกประการนะครับถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของธ.ก.ส.และในขณะเดียวกันก็ตัวสภาพคล่องของธ.ก.ส.ก็มีเพียงพอที่จะทำอันนี้โดยที่ไม่รบกวนกลไกตลาดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นช่องทางเลือกที่เป็นประโยชน์แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายแล้วคุณสิริกัญญาก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวเนี่ยพอทำแบบนี้ขึ้นมานะนี่สาธารณะเฉพาะปี68เนี่ยอาจจะพุ่งขึ้นไปถึง 67% ของ GDP ภาระดอกเบี้ยจะขึ้นเป็น 11% ของรายได้ครับก็เวลาเราดูตัวนี่สาธารณะวิธีการมองเราไม่ต้องมองแค่ตัวนี่แต่เราต้องมองตัว GDP ที่อยู่ตัวข้างล่างด้วยนะครับการมองตัวนี่สาธารณะต่อ GDP โดยที่มองแค่ตัวเศษตัวนี่สาธารณะอย่างเดียวเนี่ยคือเป็นการมองที่ไม่ครบ
นะครับเราต้องมองตัวเศษและส่วนนะครับสิ่งที่รัฐบาลกำลังจะทำคือตัวนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยจะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเกิดการจ้างงานเกิดการลงทุนเกิดความหนาของตัว GDP เกิดขึ้นเกิดซัพพลายเชนอะไรต่างๆซึ่งนั่นทำให้ GDP โตขึ้นเมื่อ GDP โตขึ้นอัตราส่วนหนี้สาธารณะก็จะลดลงต้องมองในภาพรวมมากกว่ามองเป็นตัวไปครับซึ่งอีกอันนึงผมรู้นะเรื่องพวกนี้มันก็เป็นแค่การ prediction ต่างๆนะครับว่าเรามีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่านโยบายนี้จะเกิดแรงกระเพื่อมหรือที่เรียกว่าแบบช็อตไฟฟ้าปั๊มหัวใจขึ้นมาได้อย่างมากเพียงพอในเชิงของตัวเลข GDP ที่จะขยับเขยื้อนก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องเรียนว่าเป็นเม็ดเงินที่เยอะและเยอะและด้วยเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์นะครับถามว่าเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์คืออะไรนะครับเราระบุการใช้งานว่าต้องใช้ภายใน6เดือนนะครับนั่นคือเป็นแรงกระแทกที่สามารถลงไปได้อย่างรวดเร็วและในช่วงเวลาที่สั้นแล้วเราก็มีเงื่อนไขของเรื่องการรัศมีการใช้งานในอำเภอนั่นหมายถึงว่าเงินที่เกิดลงไปในเร็วแล้วแรงแล้วเยอะแล้วยังกระจายตัวอยู่ในทุกพื้นที่ยังกระจายตัวอยู่ในทุกชุมชนนะครับเฉพาะอำเภอตอนนี้ใช้เป็นอำเภอไม่ได้ใช้เป็นกิโลแล้วใช่ไหมใช้เป็นอำเภอครับคุณมีอำเภอไหนอำเภอนั้นใช่คุณมีที่อยู่ตามบัตรประชาชนอยู่ในอำเภอไหนก็สามารถใช้ได้ในอำเภอนั้นในรอบแรกนะครับผมเรียนงี้ฮะในรอบแรกเนี่ยจะเป็นการที่ใช้ระหว่างประชาชนไปถึงร้านค้าครับนะครับประชาชนสามารถไปซื้อของในร้านค้าที่อยู่ในอำเภอตามบัตรประชาชนได้นะครับและร้านค้าที่ได้รับเงินมาจากประชาชนเนี่ยก็สามารถนำเงินเนี่ยไปใช้ต่อได้ในทั่วประเทศละในต่อที่2อ๋อในต่อที่2ไม่จำกัดพื้นที่ไม่จำกัดพื้นที่แล้วครับต่อเอาต่อแรกก่อนสมมติว่าผมสมมติว่าพี่แขกเป็นคนเชียงใหม่ค่ะแต่เขาอยู่กรุงเทพแล้วเขาจะต้องใช้แล้ว6เดือนนั้นเขาไม่ได้กลับเลยโอเคเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเขาใช้ก็ได้แต่ว่าเขาโอนเงินหรือซื้อผ่านออนไลน์ได้ไหมซื้อผ่านออนไลน์ไม่ได้ครับเราสนับสนุนให้มีการลงไปใช้จริงในพื้นที่นะครับเพราะเจตนารมณ์ของโครงการนี้คือการสนับสนุนให้เกิดการหมุนของเม็ดเงินในพื้นที่เท่านั้นแต่ว่าจะมี1แอปแล้วเปิดขึ้นมาแล้วอีกฝั่งนึงก็จะมี QR code อย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เปิดเหมือนที่เราคุ้นเคยกันเช่นสแกนแล้วก็ขึ้นหน้าจอแล้วต้องไปยืนอยู่ที่ร้านตัวเป็น face to face face to face ไม่มีออนไลน์นี่คือรอบที่1รอบที่1แล้วเราก็เพิ่มข้อเงื่อนไขเพิ่มเติมแล้วกันเพื่อทำให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นนะครับในรอบที่1เนี่ยประชาชนไปซื้อกับร้านค้าระบุว่าต้องเป็นร้านค้าขนาดเล็กเท่านั้นเพราะเราอะไรเล็กครับทั้งหมดของร้านค้าที่อยู่ในประเทศหักลบด้วยค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่หักลบด้วยห้างสรรพสินค้าหักลบด้วยซูเปอร์มาร์เก็ตที่เหลือได้หมดเพราะฉะนั้นคนก็บอกว่าอ๋อร้านสะดวกซื้อที่มีขึ้นต้นได้เลข7อ่ะได้สบายไปเลยเนี่ยได้ไหมฮะร้านสะดวกซื้อเชนร้านสะดวกซื้อเชนพวก convenience store ได้ครับเหตุผลที่เราตัดร้านใหญ่ๆห้างใหญ่ๆเพราะอะไรเพราะว่ามีข้อทวงติ่งมาว่ามันจะเป็นการเงินไหลเข้าห้างใหญ่เป็นการเอื้ออะไรต่างๆเพื่อป้องกันการอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เลยตัดทิ้งครับเพื่อให้เงินหมุนอยู่ในหมู่บ้านเงินหมุนอยู่ในชุมชนจริงๆผมถามเผื่ออย่างเช่นสมมตินะผมไม่ได้ผมบังเอิญจะพูดชื่อนี้มาแต่ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเขานะซูเปอร์มาร์ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นขนาดใหญ่แต่ถ้าเป็นท็อปเอ็กซ์เพรสหรือท็อปเดลี่เล็กๆอย่างนี้ก็เป็นคอนเวเนียนสโตร์ที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะไปกำหนดเป้าหมายว่าขอบเขตของความใหญ่จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่โดยเบสออนตารางเมตรเหรอฮะหรือว่าเบสออนอะไรอาจจะเป็นการรายได้ที่เข้ามาหรืออาจจะเป็นการวอลลุ่มของเทรดที่เข้ามาซึ่งที่ไตรมาส3จะมีการลงทะเบียนใช่ถูกต้องนี่คือรอบที่1รอบที่2รอบที่1เนี่ยขออธิบายรอบที่1เพิ่มเติมนิดนึงฮะเหตุผลที่เราตัดร้านใหญ่ๆเราต้องการให้คนน่ะไปซื้อหมูปิ้งไปซื้อก๋วยเตี๋ยวไปซื้ออะไรในตลาดให้ได้เราไม่ต้องการให้คนเนี่ยเอาเงินไปเข้าห้างใหญ่ๆแล้วไปซื้อสินค้าที่เราเรียกกันว่ามี import content สูงนั่นหมายว่ามีการนำเข้าวัตถุดิบเข้ามาสูงเช่นทีวีโทรศัพท์เช่นมือถือเพราะว่ามือถือเครื่องนึงเนี่ยเข้ามาจากต่างประเทศมาเนี่ยแทบจะไม่ได้มีการผลิตหรือการจ้างงานอะไรในประเทศไทยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สนับสนุนให้คนไปซื้อในห้างใหญ่ๆในสินค้าที่มี import content สูงๆเพราะฉะนั้นพูดว่าหมูปิ้งอ่ะคนอาจจะนึกภาพไม่ออกแต่สมมติว่าพี่แขกเป็นคนอำเภอสันทรายใช่ไหมคะพี่แขกสามารถไปซื้อโต๊ะเก้าอี้อ่ะที่เป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์ของคนพื้นบ้านได้ได้ถ
ของช่างไม้ในบ้านหรืองานคราฟต์ต่างๆที่ผลิตและนี่นำไปสู่การจ้างงานมหาศาลในพื้นที่ค่ะหรืออาจจะมีร้านขายแบบผ้าฝ้ายร้านขายเสื้อผ้าคือบางคนอาจจะคิดว่าอุ๊ยแบบเราไปซื้อหมูปิ้งอ่ะเมื่อไหร่จะหมดหมื่นนึงอะไรอย่างเงี้ยคือเท่าที่แขกอ่ะฟังคนมาที่เขาอยากรอดิจิทัลเวลดอ่ะบางคนอยากซื้อตู้กับข้าวบางคนอยากซื้อเตียงให้ลูกคือบางทีเรานึกไม่ถึงนะว่ามีคนจำนวนมากแค่เงินซื้อโต๊ะเขียนหนังสือให้ลูกอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับเขาแล้วเขาอยากได้แบบ 2,000 3,000 5,000 เพื่อที่จะซื้อหรือซ่อมบ้านซึ่งคุณสามารถไปซื้ออิฐบล็อกที่มันเป็นโรงงานผลิตตามถ้าคนอยู่บ้านนอกจะรู้มันจะมีโรงงานทำอิฐบล็อกทำอิฐปั้นมือทำไอ้อะไรนะบ่อวงอะไรพวกเนี้ยนี่คือมันให้มันเกิดประโยชน์ตรงนั้นนี่คือเป้าหมายของกลุ่มที่เราต้องการที่เราต้องการให้เงินหมุนอยู่ในเศรษฐกิจระดับรากหญ้าที่มีการจ้างงานในระดับรากหญ้าให้มากที่สุดก่อนที่จะกระจายตัวไปสู่ส่วนต่างๆแล้วคนที่กังวลเรื่องคนจะไปซื้อของใน Confidence Store นะคะสมมุติว่าคนที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศที่อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยนะเขาได้เงินก้อน 10,000 นะคะเขาไม่เอาไปซื้อแบบขนมนมเนยหรือของแบบ100 200ใน Convenience Store หรอก 10,000 เนี่ยมันเป็นต้นทุนอะไรบางอย่างสำหรับคนทำมาหากินโดยเฉพาะในภาคการเกษตรเขาสามารถเอาไปซื้อปุ๋ยเขาสามารถเอาไปซื้อพวกจอบมีดคือบางทีมันเป็นของที่คนในเมืองอ่ะจินตนาการไม่ได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพบางอย่างของคนที่กระจายตัวอยู่ตามชนบทอ่ะแต่คราวนี้เนี่ยคุณขอบคุณคืนในแง่ของร้านที่จะเข้ามาร่วมเนี่ยจะต้องเป็นใครบอกว่าในเงื่อนไขคือร้านที่อยู่ในระบบภาษีผม clarify ตรงนี้นิดนึงฮะคนที่จะรับเงินนายเผ่าภูมิกำลังจะไปซื้อของในต่อที่1เนี่ยสามารถซื้อได้กับทุกร้านที่มาลงทะเบียนร้านที่ลงทะเบียนไม่จำเป็นต้องอยู่ในระบบภาษีนะครับย้ำอีกครั้งขายลูกชิ้นยืนกินหมูปิ้งอะไรเงี้ยไม่ต้องเขาไม่ได้อยู่ในระบบภาษีเขาไม่จำเป็นต้องอยู่ในระบบภาษีในการรับเงินแต่เขาต้องลงทะเบียนแต่สิ่งที่เขาทำไม่ได้ร้านขายหมูปิ้งร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่ยังไม่อยู่ในระบบภาษีสิ่งที่เขาทำไม่ได้คือการขึ้นเงินเขาจะขึ้นเงินไม่ได้เขาต้องเอาเงินนั้นไปใช้ต่อเอาเงินสดออกมาจากระบบนี้ไม่ได้เขาต้องไปใช้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าคนที่จะรับเงินที่เป็นร้านค้าถามว่าใครบ้างใหญ่มากกว้างมากนะฮะเกือบทุกร้านที่มาลงทะเบียนท่านไม่จำเป็นต้องอยู่ในระบบภาษีนะครับเพราะฉะนั้นท่านรับเงินเสร็จท่านเอาไปใช้ต่อครับครับอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าคุณอั๋นทำอะไรเดียสมมติทำหมูปิ้งขายเหมือนกันหมูปิ้งเป็นตัวช่องเองพอคุณบอกภูมิเริ่มหมูปิ้งเลยคิดอะไรไม่ออกเลยไก่ตุ๋นมือเย็นพอดีโอเคไก่ตุ๋นของคุณไก่ตุ๋นแต่ตุ๋นคุณย่างแต่คุณอย่างย่างเงี้ยผมไปซื้อคุณอั๋นผมบ้านผมอยู่สมมติเราเดียวกันอยู่อำเภอเดียวกันโอเคแล้วยังไงต่อครับคุณผมก็สแกนคุณอ่านอย่างนี้ปุ๊บใช่เพราะคุณอ่านลงทะเบียนกับทางกระทรวงพาณิชย์แล้วแล้วเงินดิจิตอลจากชื่อของคุณธีรัตน์ก็จะย้ายมาอยู่ที่ของผมไม่ว่าจะในส่วนบุคคลหรือจะเป็นบริษัทก็แล้วแต่แล้วคุณอ่านก็ต้องเอาไปอยู่ในระบบภาษีไหมครับถ้าไม่อยู่ในระบบไม่อยู่ในระบบภาษีก็ต้องไปใช้ต่อนะครับแต่นี้เราเพิ่มอีกหนึ่งเงื่อนไขเพื่อให้เกิดการหมุนในระบบเศรษฐกิจให้เยอะขึ้นคุณเก๋ซื้อกับคุณอ่านเสร็จคุณนันยังไม่สามารถขึ้นเงินได้ไม่ว่าจะอยู่ในระบบภาษีหรือไม่ในระบบภาษีเพราะเราต้องการให้คุณนันไปใช้ต่ออีกต่อนึงแล้วสามารถใช้ต่อได้ทั่วประเทศแล้วนะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ารัฐบาลยังไม่ต้องเอาเงินส่วนจริงใส่เข้าไปนะใช่ใช่ใช่มันไม่ใช่ก็อันนี้ใครก็บอกตั้งแต่แรกแล้วไงว่ามันไม่มีการเอาเงินเข้าไปในระบบมันคือการได้คูปองเปรียบประหนึ่งคูปองแล้วก็เอาคูปองนั้นน่ะใช้กันต่อไปไม่เหมือนสิทธิ์ในการใช้ใช่ตอนแรกที่เราแถลงเราใช้คำว่าสิทธิในการใช้จ่ายมูลค่า 10,000 บาทถูกไหมตอนนี้ก็ยังใช้คำนี้อยู่นะภาระที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลคือตอนที่คนเอามา cash out หรือคนซึ่งคนไม่ได้ cash out ทีเดียว 500,000 ล้านใช่ซึ่งอย่างนี้เลยนะถ้าเกิดอย่างนี้ผมไปซื้อไก่ตุ๋นส่วนคุณอั๋นคุณอั๋นก็เอาไอ้เงินของผมเนี่ยไปซื้อไก่กับแม่ค้าที่ขายไก่ได้อีกได้เพื่อนเราไปซื้อโสมไปซื้อกระจายกันไปใช่หรือจะไปเข้าห้างก็ได้เข้าห้างก็ได้แล้วเป็นรอบสองผ่านรอบแรกเท่านั้นเองคือห้างใหญ่ถูก exclude ไปเฉพาะครั้งแรกใช่เพื่อเราต้องการให้เราระบุในอำเภอเสร็จแล้วเราก็ต้องการให้หมุนในอำเภอจริงๆคนที่ cash out ได้อะคือร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีซึ่งหมายความว่าจะเป็นห้างใหญ่ได้นั่นแปลว่าสมมติว่าแขกทำธุรกิจปั้นอิฐบล็อกในอำเภอสันทรายพี่เก๋อยู่อำเภอสันทรายซื้ออิฐบล็อกจากแขกไปทำห้องน้ำต่อเติมบ้าน
10,000 บาทครบเลยแขกอะได้เงิน 10,000 บาทนี้แขกสามารถไปเซ็นทันได้ละได้ครับทั่วประเทศถูกไหมแขกและทั่วประเทศด้วยนะไม่ต้องภายในอำเภอแขกก็เอาเงิน 10,000 บาทนี้ไปซื้ออะไรก็ไม่รู้แหละที่นงที่นอนผ้าปูที่นอนอะไรก็ไม่รู้ที่อยากได้มานานแล้วได้ใช่ถูกต้องแล้วแขกก็ได้กำไรด้วย 10,000 บาทนี้แขกได้กำไรแล้วนะเพราะว่าอิฐบล็อกเนี่ยต้นทุนแขกอะ 7,000 มันทำงานแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ตั้งถูกต้องครับถูกต้องเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ตั้งเงื่อนไขมาเนี่ย1คือเราต้องการให้หมุนอยู่ในอำเภอ2หมุนในอำเภอเสร็จต้องเป็นร้านเล็กๆในอำเภอด้วย3ให้ร้านในอำเภอต่อให้เป็นร้านค้าในระบบภาษีหรือไม่อยู่ในระบบภาษีก็ต้องมาใช้ต่ออีกต่อนึงก่อนที่จะขึ้นเงินนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างถูกดีไซน์ให้กระจายตัวอยู่ในหมู่บ้านกระจายตัวอยู่ในชุมชนและเกิดการหมุนของเศรษฐกิจได้เยอะที่สุดอันนี้เฉพาะสินค้ามั้ยหรือว่าบริการอื่นใช่ว่ารับเย็บผ้าโอเคเงื่อนไขคือสินค้าอุปโภคบริโภคไม่รวมบริการทั้งหมดถามว่าทำไมไม่รวมบริการนะสินค้าที่เป็นบริการเนี่ยจะมีซัพพลายเชนที่สั้นนั่นหมายถึงว่ามันไม่ได้เกิดการจ้างงานไม่ได้เกิดการไปเอาวัตถุดิบไม่ได้มีการไปซื้อหินปูนทรายอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นผลต่อประโยชน์เศรษฐกิจน้อยกว่าเอาไปกินข้าวได้ไหมกินข้าวเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคได้ครับแต่ถ้าไปจ้างแต่ไปจ้างเย็บผ้าไม่ได้จะเอาไปนวดไม่ได้นวดสปาไม่ได้นวดสปาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเอาไปหาหมออย่างนี้ได้ไหมหาหมอถือว่าเป็นบริการครับเพราะฉะนั้นอย่างแขกอย่างสูงว่าพี่แขกทำธุรกิจปั้นอิฐบล็อกแล้วมีเนี่ยใช่อยู่กับอิฐบล็อกเพราะฉันอยากไปทานก็อยู่กับหมูปิ้งตอนนี้ก็อยู่กับอิฐบล็อกมันห้าบาทอิฐบล็อกไปยังหมื่นนึงนะก็จะอยู่กับไก่ตุ๋นหมื่นนึงสมมติว่าพี่เก๋มาซื้ออิฐบล็อกจากแขกไปหมื่นนึงแขกก็จะเอาหมื่นนึงเนี่ยไปซื้อปูนซื้อทรายเพื่อมาผลิตอิฐบล็อกเพิ่มได้โอเคทางนี้ก็จะสร้างห้องน้ำทุกแปดแล้วทุกคนมีเรื่องที่จะต้องใช้เรียบร้อยแล้วว่าเนี่ยเขามีสินค้าทุกประเภทเวทอบายมุขน้ำมันบริการออนไลน์โอเคยังไม่หมดฮะก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคลบด้วยบริการทั้งหมดไม่ได้นะครับสิ่งที่ไม่ได้ต่อนอกจากนี้คือสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพราะแล้วก็เรื่องของแอลกอฮอล์ยาสูบกัญชากระท่อมตรงนี้คืออบายมุขไม่อยากให้ใช้นะฮะสิ่งที่ใช้ไม่ได้อีกคือบัตรกำนันบัตรเงินสดทองคำเพชรพลอยอัญมณีถามว่าคืออะไรมันคือการเซฟวิ่งในรูปแบบหนึ่งซึ่งมันจะดูดมันจะไม่หมุนใช่ถูกต้องมันจะดูดมันจะดูดเงินเข้าสู่อะไรสักก้อนที่เป็นการออมโดยที่ไม่เกิดการหมุนในระบบแต่ว่าท่านผู้ชมถามบอกว่าเสียดายอำเภอเล็กๆเนี่ยสินค้าไม่หลากหลายบอกว่าอย่างผมอยู่กับคุณอันเนี่ยอยู่พญาไทอย่างเงี้ยร้านมันเยอะแต่ถ้าผมไปอยู่แบบเวียงป่าเป้าขึ้นมาอย่างเงี้ยมันอาจจะมีของน้อยกว่าหรือเปล่าคนต่างจังหวัดเสียโอกาสหรือเปล่าอันนี้แปลว่าไม่ได้รู้จักต่างจังหวัดจริงๆสมัยนี้ค่ะอำเภอไหนก็ไม่ได้ขาดแคลนร้านค้าหรือสินค้าอะไรนี่มันยุคที่การขนส่งเนี่ยมันไปได้ทั่วถึงมากน้ำไหลไฟสว่างนี่มันปี2024นะคะแต่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาร่วมรายการนี้เนี่ยเขาสามารถที่สต็อกของก่อนได้ก็ถูกไหมฮะถูกต้องถูกต้องแล้วด้วยป้องกันความกังวลอันนี้เราขยายจากตัว4กิโลเมตรเป็นอำเภอให้ใหญ่ขึ้นให้มีของอะไรต่างๆเยอะขึ้นอำเภอถือว่าใหญ่นะครับในประเทศไทยถือว่ามีอะไรก็นั่งครบแล้วแล้วสิ่งที่เราตัดแค่ห้างใหญ่ๆอะไรต่างใหญ่ๆเพื่อไม่ให้เงินมันไหลไปสู่จุดนั้นครับผมย้อนกลับมานิดนึงเติมน้ำมันได้ไหมเติมน้ำมันแก๊สธรรมชาติไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นสินค้าที่มี import content สูงนำเข้าอย่างเดียวไม่มีการผลิตในประเทศไม่มีการจ้างแรงงานอะไรต่างๆจ้างมีต่างๆเหล่านี้น้อยในสัดส่วนที่น้อยครับเพราะฉะนั้นไม่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เลยหลังจากนั้นการสปินเนี่ยการใช้เงินมันจะวนไปกี่ละลอกก็ได้จากคนนู้นไปคนนี้พี่แขกก็ซื้อปั้นอิฐบล็อกอิฐบล็อกอันนี้ก็ซื้อไก่ตุ๋นผมคุณเผ่าภูมิก็ซื้อหมูปิ้งวนกันไปวนผมจะเอาเงินออกมาเป็นเงินสดได้ยังไงรอบที่เท่าไหร่รอบประชาชนผมไปซื้อกับร้านค้าร้านค้าต้องเอาไปใช้ก่อน1รอบร้านค้าต่อร้านค้ารอบแรกประชาชนไปที่ร้านค้าร้านที่2ร้านค้าไปที่ร้านค้าร้านค้านั้นจะเอาไปขึ้นเงินได้แปลว่า1 2 3ต่อที่3ใช้ได้แล้วถูกต้องต่อที่3จะเอามาขึ้นเงินได้แล้วแล้วถ้าเป็นประชาชนเอาออกไม่ได้ต่อให้ประชาชนคนนั้นพร้อมจะเสียภาษีก็ตามไม่ได้ประชาชนที่อยู่ในภาษี40วงเล็บ8ได้ที่เขาทำอาชีพค้าขายอะไรประมาณนี้ต้องให้ชัดเจนตรงนี้ครับตั้งแต่รอบ3ไม่ต้องรอให้จบ6เดือนถูกไหมฮะไม่ต้องครับแต่รอบแรกเราต้องใช้ให้เสร็จก่อน6เดือนสมมติเงินใบที่บัญชีของคุณแขก10,000 บาทถ้าคุณแขกไม่ใช้ภายใน6เดือน0
เหลือศูนย์เพราะเราต้องการให้ใช้พอใช้เสร็จก็จะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนแต่หลังจากนั้นสมมติว่า1คุณแขกไปล้าน2แล้วมาล้าน3ล้าน3เอาออกได้ทันทีเอาออกได้ทันทีตรงนั้นต่อให้เป็น2เดือน3เดือน4เดือนได้เลยได้เลยโดนภาษีโดนอะไรมั้ยฮะตอนที่เอาเงินแคชเอาท์ออกมาเนี่ยโดนอะไรบ้างเขาเสียภาษีของเขาอยู่แล้วเป็นภาษีเงินได้ภาษีอะไรทั้งนั้นครับคือไม่มีไอ้ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมไม่มีอันนั้นข่าวลือไม่ใช่ข่าวลือความเข้าใจผิดเฟคนิวส์ที่ถูกสร้างเช่นกันถ้าเลย6เดือนแล้วร้านนั้นยังไม่แคชเอาท์จะเกิดอะไรขึ้นเขาสามารถแคชเอาท์ได้ภายใน3ปีนับตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการนะเรามีแรก6เดือนและอีกทอดหนึ่งสองปีครึ่งยิ่งช้ายิ่งดีลืมไม่รีบเอาเงินออกไม่ใช่ดีทั้งในแง่ของตัวงบประมาณอย่างเดียวนะครับแต่มันดีทั้งในแง่ของการให้มันไปหมุนให้มันไปอะไรต่างๆผมขอถามเผื่อนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราก็เล่นแร่แปรธาตุกันเก่งมากทันทีมันจะต้องมีคนคิดว่าพี่แขกสมมติผมได้แต่ผมไม่ได้อยู่แล้วนะตามเกณฑ์นะตรงนี้ไม่น่าได้หรอกนะครับแต่ถ้าสมมติว่าผมได้ผมบอกผมไม่อยากได้เลยว่ะพี่แขกก็เหมือนกันพี่แขกโอนมาให้อันเลยทั้งหมดแล้วผมให้พี่แขกเลย 8,000 เป็นเงินสดเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ข้างหลังเทคโนโลยีตัวระบบเนี่ยยังคงเป็นบล็อกเชนการที่บล็อกเชนสามารถ track transaction ได้รู้ว่าใครสามารถโอนไปตรงไหนอันนั้นมีสินค้าจริงหรือไม่นะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนื่องจากมันมีมูลค่าใกล้เคียงเงินสดละ มันแทบจะซื้อของได้เกือบทุกอย่างแล้วถามว่าคนคนหนึ่งจะเอา 10,000 บาทมาแลก 8,000 หรือจะเอา 10,000 บาทไปใช้ให้หมดนะครับทำไมมาลดทอนเงินของตัวเองทั้งที่อันนั้นก็ไปเทียบเท่าเงินอยู่แล้วมันก็เทียบเท่ากับเงินสดใช่แล้วอยู่ดีคุณจะเอาเงินสดคุณไปทำให้ด้อยค่าทำไมคุณซื้อของมาแล้วคุณไปขายต่อดีกว่าถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยว่าเขาต้องฉลาดพอถูกไหมฮะอันนี้ผมพูดตรงๆก็ด้วยสัญชาตญาณแล้วก็ถ้าเขาคิดไม่ทันแล้วเขาจะทำแบบนั้นในความเป็นจริงเขาทำได้ก็ช่วยไม่ได้เหมือนสมมติว่าได้พี่แขกผมขายปากกาให้พี่แขกแท่งเนี่ยซึ่งเท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมขาย 8,000 พี่แขกว่าได้เอาเลยซื้อโอนถ้าเขาสติปัญญาได้เท่านั้นก็แปลว่าเขาทำได้ถูกไหมครับแต่ว่า1รอบแรกเนี่ยต้องเสร็จภายใน6เดือนถูกไหมฮะถูกต้องครับรอบแรกระหว่างประชาชนกับร้านค้าภายใน6เดือนครับมีคนถามอีกว่าไอ้แอปเนี่ยอะไรเนี่ยทำไมอยู่ดีมันเป็นซูเปอร์แอปซูเปอร์แอปมันคืออะไรความตั้งใจแรกเป็นซูเปอร์แอปตั้งนานแล้วเราต้องการ government app เราต้องการแอปหนึ่งที่สามารถรวมทุกอย่างของประเทศได้เราต้องการระบบการชำระเงินที่เป็นรูปแบบใหม่เราพูดตั้งแต่วันแรกนะครับเหตุผลที่ในช่วงหนึ่งมันกลายเป็นแอปที่มีอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะเราต้องการความรวดเร็วตอนนั้นทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดเลยจำได้ไหมเปลี่ยนเป็นพรบเงินกู้เปลี่ยนมาเป็นแอปที่มีอยู่แล้วเพราะเราต้องการศาสตร์ให้เร็วที่สุดนะครับแต่ตอนนี้มาถึงวันที่ตัวงบประมาณอะไรต่างๆเราตัดสินใจละใช้ระบบงบประมาณให้หมดเพื่อไม่ให้ทุกคนไม่ต้องแถมว่าวิกฤตจริงหรือเปล่าใช่ทุกคนไม่ต้องมานั่งไม่สบายใจกันผมว่าทิศทางนี้ทุกคนสบายใจทั้งในมิติของตัวกฎหมายทั้งในมิติของวินัยทางการเงินทางการคลังที่ถูกต้องทุกข้อนะครับเพราะฉะนั้นก็เมื่อมีเวลาตรงนี้ตัวแอปพลิเคชันกลับไปสู่ระบบที่เป็นระบบที่มีที่เราเริ่มต้นวันแรกใช่ใช่ใช่อีกอันฮะคือผมเข้าใจในลอจิกทั้งหมดแต่ผมกำลังคิดว่าถึงเวลาเราจะแก้ปัญหายังไงถ้าหากว่ามันมีนะครับอย่างเช่นสมมติว่าผมจะซื้ออิดบล็อกจากพี่แขกบล็อกมาละอิดบล็อกผมจะซื้ออิดบล็อกจากพี่แขกครับแต่ผมไม่ได้ไปอ่ะผมไม่ได้ไป face to face แล้วถ้าใช้ QR code น่ะถ่าย QR code มาครับสมมติถ่ายมาแล้วอยู่เครื่องคุณเก๋ผมสแกนมันก็เข้าแล้วนะครับด้วยระบบควรจะต้องมีระบบที่ทำให้จ่ายได้เฉพาะ face to face เท่านั้นนะตอนนี้ระบบอยู่ในระหว่างที่พัฒนา face to face เป็นเงื่อนไขสำคัญเราไม่ต้องการการโอนออนไลน์อะไรต่างๆเพราะนั้นไม่เกิดการ movementในพื้นที่เพราะฉะนั้นต้องมีระบบตรงนี้ถูกไหมต้องมีครับต้องมีคือจริงๆอ่ะมันมีแต่ผมแค่อยากมั่นใจว่าอุดช่องโหว่ได้คิดช่องโหว่เราต้องอุดช่องโหว่เพราะอย่างเช่นผมไปดิสนีย์แลนด์ล่าสุดนะผมเขาส่งอีเมลมาผมแคปหน้าจอผมกดแคปหน้าจอจากมือถือสแกนไม่ผ่านนะครับต้องเปิดจากอีเมลออริจินอลที่เป็น PDF เท่านั้นต้องมีกลไกครับต้องมีกลไกอันนี้เห็นด้วยอันนี้มีคนถามว่าทำไมให้คนอายุ16ปีคน16ปีเนี่ยบางคนยังไม่ทำงานเลยยังโมงเรียนมัธยมอยู่เลย16ปีถูกคิดมาในมิติของวุฒิภาวะที่เพียงพอในการเลือกที่จะใช้จ่ายนะครับเป็นตัวเลขที่ได้รับการคิดค้นมาจากทางของพรรคเพื่อไทย
นะครับว่าเป็นตัวเลขที่เหมาะสมมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรที่จะซื้ออะไรที่จะไม่ซื้อพี่แขกขอเสริมคุณเผ่าภูมินิดนึงอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่แขกคือพี่แขกมองว่าเป้าหมายใหญ่ของ Digital Wallet อ่ะเป็นเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มศักยภาพหรือความสามารถในการบริโภคเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่มีพอยต์ที่เราจะไปนั่งดูว่าคนอายุ16อ่ะเอาไปซื้อสินค้าที่เหมาะสมหรือมีสติปัญญาหรือมีวุฒิภาวะครบถ้วนหรือไม่เพราะไม่อยู่ในเป้าหมายของ Digital Wallet ตราบเท่าที่เขาเป็นกลไกการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอ่ะแค่นี้ก็เป็นเงื่อนไขที่เพียงพอแล้วที่เราจะ include คนอายุ16เข้ามาแล้วในหลายๆประเทศการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโควิดนะคะพุ่งเป้าไปที่เยาวชนโดยเฉพาะด้วยเช่นการให้คูปองซื้อบัตรคอนเสิร์ตหรือการให้คูปองเพื่อบริโภคสินค้าทางวัฒนธรรมดูคอนเสิร์ตก็ได้ดูบัลเล่ต์ก็ได้ดูโอเปร่าก็ได้หรือจะไปดูร็อกพังก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นคืออันนี้มันเป็น mindset ของคนไทยอ่ะที่มีแนวโน้มอยากจะรู้เชิงศีลธรรมว่าอันนี้มันเหมาะสมทางศีลธรรมแล้วหรือยังที่จะให้เด็กอายุ16อ่ะได้เงิน 10,000 บาทคือ 10,000 บาทเนี้ยโดยเงื่อนไขที่คุณต้องใช้จ่ายภายในอำเภอคุณไม่สามารถเอาไปซื้อในห้างใหญ่ได้เขาจะเอาไปซื้อหญ้ามากินหรือเอาไปซื้อเชือกมาผูกคอตายก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะเป้าหมายคือกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ผมว่าคือเราเป็นไมโครแมเนจเมนต์ขนาดนั้นไม่ได้ผมว่าตรงเพราะว่าตัวเงื่อนไขต่างๆถูกระบุไว้ให้หมดละว่าควรจะซื้ออะไร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 ที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆตัดถูกตัดทิ้งไปหมดแล้วคือในนี้เขียนไว้อย่างเช่นนะฮะผมเห็นด้วยหมดเลยแต่ผมแค่กำลังคิดว่าเราจะทำได้จริงไหมซึ่งผมอยากให้มันทำได้จริงนะครับอย่างเช่นไม่ให้ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าราคาแพงรวมถึงสินค้าราคาสูงเช่นรถยนต์มอเตอร์ไซค์แต่เหล่านี้ถ้ามันขายอยู่ในห้างมันซื้อได้ไหมฮะซื้อได้ครับไม่ได้อยู่ในข้อจำกัดตรงนี้ไม่ห้ามใช่ไหมไม่เลยนี่คือรอบสองได้แล้วไม่อยู่ในข้อจำกัดครับข้อจำกัดมีแค่นี้จริงๆครับครับคืออย่าลืมว่ามาตรการนี้มันต้องการให้คุณ spend and spend เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าอะไรฟุ่มเฟือยอะไรไม่ฟุ่มเฟือยเราอยากให้เงื่อนไขน้อยที่สุดเท่าที่จะทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจมากที่สุดแค่นั้นเองท่านผู้ชมถามว่าโอ้ยจะมีคนกี่คนเองที่มีโทรศัพท์มือถือคนต่างจังหวัดมีโทรศัพท์มือถือคนทั่วแล้วหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยบังเอิญว่าไปสัมภาษณ์ธ.ก.ส.มาเมื่อวานนี้เองบอกว่าไม่น่าเชื่อคุณหลานบอกว่าไปมาแล้วคนต่างจังหวัดอ่ะใช้มือถือกับการทำแอปพลิเคชัน BAC เนี่ยเยอะมากงงมากเขาบอกไปมาคนต่างจังหวัดเขาอยู่กับมือถือเหมือนกันแต่ถ้าไม่มีถูกต้องไม่มีระบบรองรับครับเป็นใช้บัตรประชาชนคู่กับสแกน QR code นะครับแต่ไม่สนับสนุนนะครับเราสนับสนุนให้คนเข้าถึงเทคโนโลยีอันนี้คือเราต้องการเป็นดิจิทัลใช่อันนี้คือโจทย์นะโจทย์อันนึงคือการกระตุ้นเศรษฐกิจโจทย์อีกอันนึงคือการพัฒนาระบบการชำระเงินที่อยู่ในโลกยุคใหม่ที่อยู่ในระบบดิจิทัลและให้คนเข้ามาอยู่ในนี้มากที่สุดเพื่อที่พูดกันเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ของดิจิทัลอีโคโนมีใช่ถูกต้องนี่สำคัญมากสำคัญมากแล้วคนชอบไปคุยกันแต่เรื่องเล็กๆแต่ไม่คุยกันถึงเรื่องใหญ่ครับนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ใหญ่และรัฐบาลต้องการจะวางโครงสร้างพื้นฐานนี้ให้กับประเทศครับถ้ามุมของคนที่อายุ16ได้ขอบบนมีไหมฮะว่าต้องไม่เกินอายุเท่าไหร่ขอบบนไม่มีครับโอ้ครับถ้าเป็นผู้สูงอายุแล้วหรือว่าออกไปบ้านไม่ไหวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาได้รับสิทธินั้นแต่เขาก็จะมีข้อจำกัดในการไปใช้ด้วยตัวของเขาเองก็จะถูกก็จะไม่สามารถใช้ได้ อย่าใช้กันเลยแต่เขาได้รับสิทธินะเงินอยู่ในบัญชีเขาแต่ด้วยเขาไม่สามารถไปเดินไปซื้อในอำเภอแบบ face to face ได้นอกจากว่าพากันออกไปคุณแต่คุณอ่านเชื่อไหมวันมีเงินหมื่นอะที่เป็นมีแรงโอ้โหเรื่องใช้เงินน่ะอย่าไปห่วงเลยว่าคนน่ะจะไม่ใช้วันมีเวลาตั้ง6เดือนวันนี้ออกไปโรงพยาบาลก็แวะช็อปสักหน่อยหรือสมมติว่าคุณเก๋เดินไม่ได้แล้วผมเป็นผู้พยาบาลเขาครับผมสามารถจัดมารถเข็นไปหรือผมสามารถที่จะรีจิสเตอร์คุณเก๋เป็นแอป1 2อยู่ในมือถือของผมโดยคอนเซนต์ของอะไรอย่างเงี้ยมันอันนี้คือความซับซ้อนในการใช้งานแล้วไม่สนับสนุนให้เกิดการโอนเงินระหว่างกันเพื่อไปซื้อของเพราะนั่นก็จะไม่ตอบสนองการที่ก็เดี๋ยวก็จะเกิดหมื่นแรก 8,000 ใช่แล้วก็จะมีฟรอด1แอป1คน1บัตรประชาชนถูกต้องการป้องกันเรื่องฟรอดที่คุณภาคภูมิพูดถึงเนี่ยมีการตั้งคณะกรรมการหรือมาดูแลยังไงมั้ยฮะโอ้คณะกรรมการใหญ่มาก
แล้วก็เป็นคณะกรรมการที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆเยอะนะฮะก็นำโดยสตช.นำแล้วก็นำมีตำรวจมาเลยนะฮะตำรวจมาเลยตำรวจเป็นประธานเลยครับแล้วก็ดูแลเรื่องนี้อย่างละเอียดแล้วก็ร่วมทำงานตั้งแต่ตอนพัฒนาระบบเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าไปดูเรื่องของช่องโหว่ในระบบต่างๆอันไหนจะเกิดอะไรหรืออันไหนจะมีกลไกที่จะป้องกันการฟรอดได้ตั้งแต่การตรงพัฒนาระบบก็มีการดำเนินการตรงนี้ครับให้ความสำคัญสูงสุดนะเรื่องนี้ครับครับโทษของคนที่ทำผิดนะประมาณไหนฮะโอ้จำไม่ได้อะทางมีการนำเสนอเหมือนกันแต่ผมจำตัวเลขของโทษของการจำผิดไม่ได้ก็เป็นอำนาจของตัวอนุกรรมการที่ดูแลเรื่องฟรอดครับครับตัวคุณผอภูมิเองมีอะไรที่ยังรู้สึกว่าเป็นกังวลหรืออยากจะฝากบอกประชาชนว่าโครงการนี้จะสำเร็จเนี่ยต้องอาศัยความร่วมมืออย่างไรหรือวิธีการใช้จ่ายแบบไหนที่อยากจะฝากว่าทำแบบนี้นะฉลาดที่สุดและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่สุดโอเคถ้าอยากจะฝากอะไรก็จริงๆอ่ะผมก็อยากจะพูดตรงๆว่าไอ้ตัวเงื่อนไขที่เราตัดบางส่วนออกเนี่ยรายได้ไม่เกิน 80,000 มีเงินในบัญชีไม่เกิน 500,000 อะไรเงี้ยไม่ใช่ความตั้งใจแรกของรัฐบาลนะรัฐบาลต้องการใช้ทุกคนนะฮะแต่เรามีความจำเป็นที่จะต้องถอยบางส่วนเพราะมีคนขานแบงค์ชาติบอกว่าเป็นห่วงนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตวันนี้ก็พูดมาทันทีนะยังไงฮะก็ธนาคารแห่งประเทศไทยมีความกังวลเรื่องกลุ่มเป้าหมายอันนี้ก็ต้องยอมรับตรงๆนะฮะแล้วรัฐบาลก็มีการตัดกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มที่อยู่ส่วนบนออกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเราถอยก้าวหนึ่งแล้วนะฮะเพื่อที่จะทำให้ทุกฝ่ายพึงพอใจและได้ผลลัพธ์ที่เป็นคุณและทุกฝ่ายเอาอย่างนี้ดีกว่าเราพูดเรื่องความสัมพันธ์ของรัฐบาลกับแบงค์ชาติอะเราพูดเรื่อง distance policy รัฐบาลอยากให้แบงค์ชาติลดดอกเบี้ยใจจะขาดแบงค์ชาติยังไม่ลดให้เลยดังนั้นน่ะแม้แบงค์ชาติอยากจะให้รัฐบาลปรับเรื่อง digital wallet ใจจะขาดแต่รัฐบาลก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ปรับคุณมีสิทธิ์เป็นห่วงรัฐบาลก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ทำตามความห่วงใยของคุณ digital wallet เราต่าง independent ต่อกันถูกไหม digital wallet คือนโยบายทางการคลังถูกอำนาจเต็มของรัฐบาลก็เหมือนที่คุณมีอำนาจเต็มทางการเงินแล้วคุณไม่ยอมลดดอกเบี้ยใช่รัฐบาลสามารถทำได้เป็นกระทรวงหนึ่งชงเรื่องเข้าครม.ทำได้เลยแต่เราต้องการความรอบคอบอะไรต่างๆเลยตั้งเป็นคณะกรรมการและเชิญคุณเข้ามาอยู่ในคณะกรรมการและคุณมีข้อแย้งอะไรบางอย่างเราก็ปรับเพื่อให้มีฉันทามติที่ตรงกันนะฮะส่วนนโยบายการเงินวันนี้ก็ทุกท่านได้เห็นละว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลครับก็คุณเป็นอิสระต่อรัฐบาลได้แต่ไม่ควรจะเป็นอิสระต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศนะสิ่งที่เกิดในประเทศก็ต้องช่วยเหลือกันไม่ใช่ว่ามีความเป็นอิสระแล้วก็ทำอะไรก็ได้ผลที่จะได้จากโครงการนี้เห็นบอกว่าจะทำให้เศรษฐกิจโต 1.2 ถึง 1.6 นี่คือแอดออนจากปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับคือแบงค์ชาติวันนี้เขาบอกว่าถ้าเขาทำแบบนี้ในปีหน้าเศรษฐกิจจะโต3เขาบอกว่า3เองนะทำอะไรครับยังไม่รวมดิจิทัลวอลเล็ตโอเคครับแปลว่าถ้ามีดิจิทัลวอลเล็ตเข้าไปจะกลายเป็นอย่างน้อย 4.2 ถูกต้องครับนี่คือการคาดการณ์ว่าใช่ครับครับนี่คาดการณ์อย่างต่ำนะต่ำมากเพราะว่าเรายังไม่ได้รับผลรวมของอะไรต่างๆที่เป็นแบบ second round third round effect เรื่องของการจ้างงานไปทำให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นคนมีรายได้เพิ่มขึ้นเอามาซื้อของแล้วเกิดการจ้างงานไปอีกรอบทุกอย่างมันเป็นไดนามิกนะเมื่อสักครู่มีคนถามเข้ามาในแชทค่ะว่าโอ้อยากซื้อหนังสือแต่หนังสือมันอยู่ในห้างจะทำยังไงพี่ไข่ขออนุญาตตอบแทนคุณเผ่าภูมิมันเป็นคำถามที่ง่ายเกินไปนะคะก็เอาดิจิตอลวอลเล็ตไปซื้อข้าวซื้อของอย่างอื่นที่ซื้อได้แล้ว ก็เซฟเงินสดในกระเป๋าเอาไปซื้อหนังสือ อันนี้ต้องคิดให้เป็นครับเพราะว่าเรามีเงินส่วนอื่นอยู่ถูกก็เอาเงินส่วนที่เคยจะใช้อย่างอื่นไปใช้อย่างอื่นแล้วก็เอาดิจิทัลวอลเล็ตไปใช้ส่วนนั้นแทนถูกคุณก็จะมีเงินสดเหลือไปซื้อของตามใจปรารถนาโดยที่ไม่ต้องผ่านเงื่อนไขใดๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนในครอบครัวเดียวกันมีคนถามคุณผาภูมิว่าอย่างเช่นว่าคุณอ่านมีพี่แล้วพี่คุณอ่านก็เนี่ยโอนระหว่างกันได้ไหมอย่างเช่นว่าอ้างว่าทำธุรกิจก็ซื้อของของพี่มาอาจจะไม่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าจริงก็ได้ครับก็อันนี้ได้ตอบไปแล้วในช่วงแรกว่าด้วยความเป็นบล็อกเชนสามารถทราบว่าคุณอันจะมีรายได้เข้าออกขนาดไหนนะครับถ้าสมมติมันมีรายได้เข้าออกที่ไม่ตรงกับอาชีพที่เป็นมีรายได้เข้าออกที่ไม่ตรงกับสินค้าที่มีอะไรต่างๆก็จะสามารถเช็คได้นะครับความเป็นบล็อกเชนสามารถต้องลงทะเบียนก่อนต้นมาด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ดีโอนระหว่างกันได้ถูกต้องคือถ้าเราจะรับอันนี้เราต้องไปลงทะเบียนก่อนไงลงทะเบียนร้านค้าที่จะเกิดขึ้นในไตรมาสที่3ครับเพราะว่าเดี๋ยวนะนิดเดียวนะครับ
รอบแรก first round ต้องเป็นคนต่อร้านถูกต้องไม่ใช่คนต่อคนไม่ใช่คนต่อคนโอเคเคลียร์เนอะเคลียร์ครับครับโดยภาพรวมครับเรากำลังมองทุกอย่างในแง่ดีเกินไปไหมฮะมีอะไรไหมฮะที่จะมองในแง่จริงหรือมองในแง่ร้ายเผื่อใจไว้ได้บ้างก็ด้วยเงื่อนไขอะไรต่างๆถูกขัดเกลามาอย่างละเอียดทั้งฝ่ายที่เป็นรัฐบาลทั้งฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลต่างๆนะครับรวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการต่างๆถูกขัดเกลามาพอสมควรละจนเดินมาถึงจุดที่เรามั่นใจได้ว่าเราสามารถประกาศนะครับแหล่งที่มาของเงินผมคิดว่าทุกคนควรจะสบายใจรัฐบาลเลือกทางที่ปลอดภัยที่สุดเลือกทางที่คนเห็นแย้งน้อยที่สุดเลือกทางที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุดนะครับเรื่องเงื่อนไขมีการกำหนดให้มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจมากที่สุดมีการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากที่สุดตัดข้อกังวลของการเอื้อเจ้าสัวอะไรต่างๆในรอบแรกหมดแล้วเอาอย่างนี้ทางรายการ Talking Thailand น่ะเพียรพยายามที่จะเชิญคุณเผ่าภูมิก่อนหน้านี้เป็นร้อยๆครั้งใช่ คุณเผ่าภูมิจะมองหน้าพี่ไข่อย่างนี้ ไม่ใช่ ซึ่งกำลังจะตอบคำถามพี่อั๋นว่าณวันนี้ที่คุณเผ่าภูมิอ่ะตัดแบบโอเคผมเคลียร์ทุกอย่างแล้ววันนี้ผมพูดได้ทุกอย่างผมตอบคำถามได้ทุกอย่างแล้ววันนี้หน้าของคุณเผ่าภูมิก็ยิ้มแบบยิ้มมีความสุขเป็นใบหน้าที่ปราศจากความกังวลในรอบ3เดือนที่พี่ไข่เจอคุณเผ่าภูมิมาดังนั้นมันเป็นการตอบคำถามทางอ้อมว่าแปลว่าขัดเกลามาจนวันนี้คุณเผ่าภูมิมานั่งในรายการนี้แล้วตอบคำถามแบบสบายใจมากจะมีใครไปร้องศาลที่บอกว่าจะขอระงับโครงการได้ไหมก็ตัวแหล่งที่มาของเงินถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนะครับมาตรา28อะไรต่างๆทกส.ก็ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการทุกอย่างอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังโดยเคร่งครัดเงื่อนไขต่างๆถูกกำหนดมาให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจมากที่สุดนะครับแล้วก็ตัวคณะกรรมการก็เห็นพ้องกับสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ผมมองไม่เห็นช่องโหว่แล้วกันครับถึงแม้ว่าคุณเผ่าภูมิจะอธิบายแล้วเรื่องของการมองว่านี่สาธารณะมันจะเพิ่มแต่ต้องมองตัวล่างด้วยคือทั้งเศรษฐศาสตร์และ GDP ครับแต่ตรงนี้เป็นประเด็นที่อยู่ในใจคนเยอะมากนะครับว่าถึงแม้ว่าสัดส่วนในแบบ percentage มันอาจจะไม่เปลี่ยนแต่ถ้าดูในตัวแบบ absolute term ของมันตัวเลขมันยังเพิ่มสูงขึ้นตัวนี้เมื่อถ้ามันได้ผลที่เป็นบวกมากเพียงพอมันจะสามารถที่จะคนที่เขาข้างบนว่าเรื่องเฮ้ยนี่มันสูงไปอยู่ดีแต่นี่มันก็สูงขึ้นอยู่ดีอะแกอย่างเงี้ยประเด็นที่1ต้องคิดในแง่ของสัดส่วนมองในแง่ของ absolute term ไม่ได้นะครับหนี้ที่ใหญ่ขึ้น GDP ใหญ่ขึ้นปัญหาก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเราดูที่หนี้ต่อ GDP นะครับการแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือถ้าสมมติรัฐบาลมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก GDP การจัดเก็บอะไรต่างๆก็จะสูงขึ้นรัฐบาลก็จะสามารถมีรายได้มาใช้หนี้มากขึ้นนะครับตรงนั้นก็จะเล็กลงนะครับเพราะฉะนั้นข้อ1ต้องดูใน relative term ในเศษส่วนนะครับอันที่2ก็ต้องดูถึงเรื่องของการขยายตัวในระบบเศรษฐกิจในภาพรวมว่ามันจะมาช่วยให้ตรงเนี้ยเบาบางลงแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศสูงสุดครับครับผมวันนี้เคลียร์มากขอบพระคุณมากครับคุณผ่าภูมิครับคือถ้าไม่เคลียร์เขาจะไม่มาถ้าไม่เคลียร์เขาจะไม่พูดไม่ถามต้องสูงได้ต้องสูงพยายามโทรแล้วโทรอีกแต่ก่อนปีใหม่ก็แล้วนะครับถ้าเขาพูดแปลว่ามันเคลียร์จริงใช่แล้วตั้งแต่ผมเดินมาในเดี๋ยวผมเดินเข้าประตูมาคุณแขกก็ยังไม่ทักกันเลยนะฮะเขาไม่สวัสดีด้วยนะเขาพูดว่าวันนี้เธอจะถามอะไรเธอถามไปเลยนะอ่าน ผมไม่ได้ว่าผมไม่เห็นด้วยหรือผมไม่เห็นด้วยนะแต่ผมเป็นคนล้านคำถามดีเลยครับถามเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมก็โอเคนะก็ไม่รู้จะถามอะไรนะขอบคุณมากครับขอบคุณ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 การครับวันนี้วันสงกรานต์เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาดูนะครับวันนี้ครบรอบ14ปีเหตุการณ์10เมษายน2550ใหม่ล่าสุดจาก Voice Plaza หมูฝอยอบกรอบตราหมูแปลงร่างหมูฝอยที่ดีหมูฝอยที่กรอบต้องหมูแปลงร่างเท่านั้นเนื้อหมูเน้นๆกรุบกรอบรสชาติกรมกรอบหอมเจียวแน่นอัดเต็มทั้งกล่องกรุบกรอบทุกคำที่เคี้ยวยิ่งกินยิ่งอร่อยอร่อยจนหยุดไม่อยู่ต้องหมูแปลงร่างขนาด170กรัมราคา279บาทสั่งได้เลยที่ Voice Plaza
กล่องสินค้าพรีเมียมรบด้วยของใช้และของกินจาก Voice Plaza สินค้าคุณภาพที่เราตั้งใจผลิตและคัดสรรมาอย่างดีส่งตรงถึงบ้านคุณในราคาสุดพิเศษมีให้เลือก2ราคา 3,500 บาทและ 5,000 บาทรับประกันครบจบในกล่องเดียวสั่งซื้อสินค้าได้ทาง voicetv.shop หรือโทร02-114-8114คันแล้วไม่ต้องเก่าใช้กันเก่าเวียนหัวไม่สดชื่นใช้กันเก่าเลิกจกยาหม่องบอกลามือเลอะใช้กันเก่าบาล์มสมุนไพรแบบแท่งพกพาง่ายขนาดกระทัดรัดแต่สรรพคุณอัดแน่นเต็มแท่งทาจุดไหนดมเมื่อไรก็สะดวกไม่เลอะมือบรรเทาอาการคันตามผิวหนังบรรเทาอาการแมลงสาบกัดต่อยดมบรรเทาอาการเบลอวิงเวียนศีรษะใช้ทาบีบนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยดมแล้วสดชื่นพกง่ายใช้ระหว่างวันผลิตภัณฑ์O-top Made in Thailand สินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านทุก1ชิ้นรายได้กระจายสู่ท้องถิ่นกันเก่าชิ้นละ159บาทสั่งซื้อได้ทาง voicetv.shop หรือโทร02-114-8114อะไรเนี่ยเนี่ยโอ้โหโอ้โหเสียงยังไม่ต้องชิมเลยแล้วสิครับนะฮะซาส่วนผมขอเย่ตอนเบรกเขาบอกผมบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดตอนเบรกขอให้เข้ามาเบรก3เราค่อยเปิดอยากดิ้นเสียงที่ซาบซ่าและสดชื่นในอากาศที่ร้อนแบบนี้นี่คือเราไม่ได้ค่าโฆษณานะฮะแต่ว่าเรากินเองเพราะว่าคุณคำพกาได้บอกว่านางไปบุรีรัมย์มาเราอยู่ได้ด้วยเย่ใช่50องศาร้อนมากบ้าขอโทษอุ๊ยขอโทษ50องศาจริงอ่ะไม่จริงอุณหภูมิได้แทร็กฟีลไลท์ไม่อุณหภูมิวัดอุณหภูมิแทร็กสนามแข่งรถเพราะมันเพราะมันใช่เหรอใช่ป่วยได้เลยนะคุณต้องระวังใช่ก็ดีฉันเนี่ยอยู่ได้ด้วยเย่ไม่ป่วยเลยครับผมอันนี้โฆษณาเกินจริงแล้วสคบจะเข้าดิฉันแล้วเนี่ยไม่เพราะว่าถึงเย่ก็จะไม่นึกถึงภาพคุณณัฐวุฒิเมื่อเมษายน2553จำกันได้เนาะวันนี้ก็เป็นวันครบรอบ14ปีนะ14ปีเหตุการณ์10เมษายน2553ถ้าเราย้อนกลับไปในวันนั้นนะครับวันนี้นะครับที่อนุสรณ์สถานแยกคอกวัวครับมีการจัดกิจกรรมโดยแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการร่วมจัดงานรำลึกวีรชนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายชุมนุมคืน10เมษายน2553นะครับก็14ปีแล้วนะครับเขาเริ่มตอนที่เห็นบรรยากาศนี่คือประมาณบ่าย3นะครับมีพิธีสงฆ์แล้วก็ผู้ร่วมกิจกรรมก็มีแกนนำนปช.นะครับอย่างเช่นคุณหมอเวงนะครับคุณธิดาถาวรเศษนะครับคุณก่อแก้วพี่คุณทองคุณณัฐวุฒิใส่เครือเข้าไปนะครับแล้วก็มีนักการเมืองจากพรรคก้าวไกลมาร่วมด้วยเช่นคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับคุณศศินันท์ธรรมนิธินันท์นะครับและคุณปิยรัตน์จงเทพสสกทมของก้าวไกลด้วยเช่นกันนะครับก็มีกลุ่มแดงสายเพื่อไทยก็มีเชิญคุณแพทองธารนะครับมาร่วมด้วยแต่ว่าติดภารกิจนะครับก็ส่งแกนนำนะครับมาร่วมนะครับแล้วก็มีคนอีกจำนวนมากครับที่มาร่วมวางพวงหรีดแล้วก็กล่าวคำไว้อะไรด้วยเช่นกันคือถ้าเราย้อนกลับไปแล้วเซตสั้นๆได้ฟังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าถ้าเราย้อนกลับไปในยุคนั้นเนี่ยมันมีเหตุที่คุณมีการยุบพรรคพลังประชาชนใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วก็มีการพลิกขั้วขึ้นมาโดยรัฐบาลของอภิสิทธิ์มันก็เลยทำให้มีการรวมตัวของกลุ่มที่เรียกว่านปกกันนะก่อนที่เป็นนปชเพื่อเรียกร้องให้อภิสิทธิ์ยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่ซะเพราะว่ามันถือว่าไม่สง่างามที่คุณไปตั้งรัฐบาลในค่ายทหารแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลอภิสิทธิ์ก็ไม่ยอมใช่ไหมครับมีการชุมนุมการรัฐบาลมีการตั้งสอชขึ้นมาให้สุเทพเทือกสุบรรณเป็นผู้อำนวยการนะครับคือมันมีเหตุการณ์ตั้งแต่เมษาปี52ก่อนใช่เมษาปี52นี่คือมันมีเรื่องเนี่ยนะฮะพัทยาใช่ไหมพัทยาอาเซียนซัมมิตอาเซียนซัมมิตนะครับนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ของ53เนี่ยมันนำไปสู่การเรียกว่าสลายการชุมนุมเพราะว่าตั้งแต่เมษา53ไปจนถึง19พฤษภา53ชุกนั้นเนี่ยเป็นยุคที่มีความโอ้โหถามว่าคนเสื้อแดงสู้ขาดใจจริงๆมีการชุมนุมใหญ่ราชประสงค์มีการเสียชีวิตของเสแดงอะไรต่างๆมากมายแต่ว่า10เมษายนเป็นจุดเริ่มต้นของการสลายการชุมนุมครั้งแรกเพราะว่าในคืนวันที่9เนี่ยจะได้ว่า
บุกไทยคมใช่ใช่ใช่มีการบุกไทยคมครับแล้วก็ความรุนแรงก็ยกระดับและในที่สุดก็มีการใช้อาวุธจริงคือกระสุนจริงจนเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากครับครับแล้วก็เหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับตั้งแต่เมษาถึงพฤษภา53เนี่ยมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้นนะครับไม่น้อยกว่า26รายมีสื่อมวลชนญี่ปุ่นถ้าจำไม่ผิดครับก็ฮิโรยุกิมูราโมโตะนะคะที่คือช่วงนั้นมันเริ่มใช้สไนเปอร์แล้วนะใช่ใช่นะครับคือพลเรือน21รายมีทหารเสียชีวิต5นายนะคะแต่การชุมนุมอ่ะมันก็ยืดเยื้อไปช่วงวันที่13ถึง19พฤษภาคมพื้นที่แยกราชประสงค์นะคะมีประชาชนเสียชีวิต70รายความสูญเสียระหว่าง10เมษาถึง19พฤษภาช่วงขอคืนพื้นที่กระชับพื้นที่เนี่ยเสียชีวิต100รายแล้วก็บาดเจ็บประมาณ 2,000 รายถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคืนวันที่10เมษาน่าจะเป็นคืนที่มีชายชุดดำใช่ใช่นะฮะก็ถามว่าจนถึงวันนี้เนี่ยเหตุการณ์มันยังไม่เคลียร์เลยในหลายประเด็นนะก็การหาความจริงหลังจากนั้นมามีความพยายามในการทำในยุคของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์พอมันเกิดรัฐประหารทุกอย่างมันก็ชะลอไปอีกโอ้ถ้าจะเล่ารายละเอียดอะมันมีรายละเอียดอะไรที่เยอะมากเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไป10เมษายน53อะค่ะคุณผู้ชมเซนติเมนต์ของสังคมหรือความรู้สึกร่วมของสังคมอะไม่ได้เป็นแบบทุกวันนี้นะคือทุกวันนี้ค่อนข้างมีฉันทามติร่วมว่าสังคมไทยสบแบบยอมรับในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเราอยู่ในแทร็กของการมองว่าการรัฐประหารน่ะเป็นเรื่องที่เลวร้ายยอมรับไม่ได้แต่ว่าเมื่อย้อนกลับไปปี51 52 53อ่ะค่ะคอนเซนซัสหรือฉันทามติของสังคมไทยในช่วงนั้นน่ะยังเชียร์รัฐประหารอยู่ยังเชียร์ทหารให้ออกมาไม่ยังเชียร์รัฐประหารแล้วก็ยังเชียร์รัฐบาลอภิสิทธิ์อยู่แล้วมองว่าการออกมาต่อสู้ชุมนุมของคนเสื้อแดงไม่ใช่การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่เป็นการต่อสู้เพื่อปกป้องคุณทักษิณและเป็นการต่อสู้เพื่อยึดอำนาจคืนกลับมาให้พรรคการเมืองที่ถูกก่อตั้งโดยคุณทักษิณและถูกซ้ำเติมด้วยวาทกรรมล้มเจ้าและมีการทำผังล้มเจ้าออกมาจำได้ไหมคะแล้วภาพของคนเสื้อแดงที่มาชุมนุมอยู่ที่ราชประสงค์อ่ะมันเป็นภาพที่ขัดสายตาหมายความว่าราชประสงค์มันเป็นพื้นที่แห่งความแบบหรูหราสวยงามแฟชั่นความสุขแขกจำได้เลยว่ามันมีการด่าทอคนเสื้อแดงว่าเธอทำให้ฉันไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตเธอทำให้ฉันไม่ได้ไปดูหนังเธอทำให้ฉันแบบไม่ได้เข้าไปช้อปปิ้งแบบที่ฉันได้เคยทำแล้วพวกเธอเข้ามาอยู่ในเซ็นทรัลเวิลด์อ่ะพวกเธอแบบไม่รู้จักก๊อกน้ำที่เซ็นเซอร์อ่ะเธอคนเสื้อแดงไปทุบก๊อกน้ำเพราะว่าน้ำไม่ไหลแล้วก็หน้าตาของคนเสื้อแดงก็แบบตัวดำดูโหดร้ายโพกผ้าเป็นซาปาติสต้าดูเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วหลังจากนั้นวาทกรรมที่สร้างความชอบธรรมให้กับการสลายการชุมนุมก็คือมองว่าคนเสื้อแดงมีอาวุธมีกลุ่มคนเสื้อแดงที่เป็นกองกำลังติดอาวุธ มีกลุ่มคนเสื้อแดงที่จะลอบทำร้ายบรรดาผู้คนบริสุทธิ์ที่เดินผ่านไปผ่านมาตรงนั้นแล้วป้าๆเสื้อแดงก็เสียงดังโวกเวกโวยวายก้าวร้าวแล้วในขณะเดียวกันน่ะความตึงเครียดของคนที่มาชุมนุมตรงนั้นก็จะมีความโกรธแค้นทหารพอมีความโกรธแค้นทหารแล้วไม่รู้จะสู้ยังไงก็เริ่มเผายางไอ้การเผายางเนี้ยก็นำมาสู่ความรู้สึกว่าคนกลุ่มนี้สร้างความเดือดร้อนพอเผายางไม่พอเริ่มยิงหนังสติ๊กแล้วก็เริ่มยิงเหมือนทำบั้งไฟอ่ะทำบั้งไฟอะไรตรงกลางสี่แยกลาดประสงค์แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีวาทกรรมเผาบ้านเผาเมืองจำได้ไหมแล้วก็มีคลิปที่บอกว่าเอาน้ำมาปฏิปต่อกันอ่ะใช่แล้วก็เวลาคนขึ้นปลาใสอ่ะค่ะมันจะมีคำพูดแปลกๆเหมือนคำพูดที่ถูกเร้าอารมณ์จากมวลชนแล้วมันก็จะมีคำพูดของคุณณัฐวุฒิอ่ะที่บอกว่าเผาเลยครับพี่น้องผมรับผิดชอบเองแล้วพอประโยคนี้หลุดออกไปปุ๊บอ่ะมันก็เนี่ยคนเสื้อแดงมาเพื่อที่จะเผาบ้านเผาเมืองซึ่งเวลาพูดว่าเผาบ้านเผาเมืองอ่ะสำหรับคนไทยมันจะลิงก์ไปที่เซ็นทรัลเวิลด์ไม่ที่พม่า
เราตกอะไรนะพม่ามาเผาเมืองเราเอาลอกทองเรากลับไปพม่านี่อันนี้คือนิทานที่อยู่ในหัวใจคนไทยพอเผาบ้านเผาเมืองปุ๊บอ่ะมันรีเลทกับเรื่องศัตรูของชาติมันรีเลทกับเรื่องการก่อการร้ายมันรีเลทกับเรื่องการใช้ความรุนแรงแล้วเวลาเราพูดเรื่องคนจะใช้ความรุนแรงหน้าต่างคนเสื้อแดงมันให้มากไงคืออันนี้เราปฏิเสธไม่ได้นึกออกปะมันไม่ได้เป็นหน้าขาวๆใสๆแบบคือม็อบ3นิ้วม็อบเด็กเนี่ยนะยังเป็นหน้าขาวๆใสๆแล้วม็อบคนเสื้อแดงเป็นม็อบที่ไม่มีแนวร่วมเป็นปัญญาชนหมายความว่าปัญญาชน มีเดี๋ยวจะหาว่าเราไปว่าเขาไม่ร่วมแต่มันไม่ใช่แบบนักนิสิตนักศึกษาแบบ14ตุลา6ตุลาคือม็อบหลังปี60 61 62เนี่ยมีแบบเด็กนักศึกษาเด็กนักเรียนเด็กสตรีวิทย์เด็กเตรียมอุดมอ่ะมัน represent ชนชั้นกลางแต่ของคนเสื้อแดงอ่ะกลุ่มนิสิตนักศึกษาหรืออาจารย์มหาวิทยาลัยปัญญาชนน่ะมีน้อยมากนะคะมีน้อยมากเพราะฉะนั้นมันไม่มีภาพของคนมีการศึกษาอยู่ในขบวนการนั้นเลยจนกระทั่งเราตายกันไปเป็นร้อยแล้วอะถึงมีบทบาทของนิติราษฎร์ที่ค่อยๆเด่นชัดเด่นชัดแล้วหลังจากนั้นน่ะจึงเกิดกลุ่มที่เรียกว่าแดงปัญญาชนแดงนิติราษฎร์แดงหัวก้าวหน้าแล้วแดงปัญญาชนแดงนิติราษฎร์แดงหัวก้าวหน้าตอนหลังที่ก็จะไปขับเคลื่อนเรื่อง1 2แล้วก็จะพยายามบอกว่าเราไม่ได้สู้เพื่อทักษิณการพูดถึงความชอบธรรมของแดงปัญญาชนในเวลาต่อมาพยายามดิสแทนซ์ตัวเองออกจากทักษิณเพราะนักวิชาการหรือปัญญาชนก็ไม่อยากได้ชื่อว่าฉันสู้เพื่อนักการเมืองประเด็นสิ่งที่คุณแขกเล่ามาฟังทั้งหมดเนี่ยมันเลยทำให้มันเกิดเหตุการณ์หลังจากที่สลายการชุมนุม19พฤษภาคุณอัน20พฤษภาบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ไงครับ อันนั้นเป็นตราบาปของคนจำนวนมากที่พอเห็นว่าคนเสื้อแดงแบบที่คุณแขกว่าเนี่ยแต่ณวันนั้นมันมีอารมณ์ร่วมแบบนี้มัน14ปีแขกคิดว่าเราลืมหลายความรู้สึกแล้วเราอะเวลามาอ่านข่าวเราก็จะแบบมันยังไงกันนะอะไรเงี้ยแต่อารมณ์ของสังคมช่วงนั้นมันแรงมากคือแรงคือการเกลียดคนเสื้อแดงมันแรงมากจริงๆอ่ะครับพักกันก่อนนะช่วงนี้ไปติดตามสินค้า Voice Plaza เป็นครองแขงครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คืออีกหนึ่งขนมที่ขายดีที่สุดตลอดการของ Voice Plaza นะครับกับครองแครงอบกรอบผสมแมคคาเดเมียแล้วก็แอลมอนด์ครับคุณผู้ชมตัวนี้นะฮะวันนี้ได้ละ Voice Plaza แน่นอนครับว่ามีโปรโมชั่นมาให้คุณผู้ชมอีกแล้วนะฮะปกตินะครับ1กระปุกราคา159บาทแต่ว่าวันนี้นะฮะพิเศษมากๆเฉพาะเดือนเมษายนนี้เท่านั้นนะครับ1กระปุกราคาเพียงแค่139บาทเท่านั้นครับคุณผู้ชมกับครองแครงอบกรอบผสมแมคคาเดเมียแล้วก็แอลมอนด์นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นมิติใหม่ของขนมครองแครงก็ว่าได้นะคุณผู้ชมอาจจะเคยชินกับครองแครงที่เคลือบน้ำตาลนะฮะเหนียวๆ นิดนึงนะครับติดฟันหน่อยๆนะครับแต่ว่าตัวนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเรารีดไล่น้ำมันอย่างดีนะครับอบกรอบพร้อมกับโนริสาหร่ายนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยคุณผู้ชมจะไม่ได้รับความหืนของน้ำมันเลยนะฮะตัวนี้อยากให้คุณผู้ชมดูก้นกระปุกของเรานะครับไม่มีน้ำมันตกค้างเหลืออยู่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะรับความกรอบนะฮะความหอมอร่อยของแป้งคองแครงและความหอมจากโนริสาหร่ายอีกหนึ่งอย่างอย่างแน่นอนนะครับที่สำคัญก็คือรสชาตินะฮะเด่นที่สุดเลยก็คือตัวแป้งคองแครงของเรานะครับหวานมันกรอบอร่อยนะฮะเคี้ยวได้เพลินๆเลยนะฮะแล้วเรายังเพิ่มความพิเศษไปอีกนะฮะด้วยการผสมแมคคาเดเมียนะฮะแล้วก็อัลมอนด์แบบเต็มเมล็ดไปเลยให้กับคุณผู้ชมในกระปุกนี้ด้วยกันนะครับคุณผู้ชมเปิดกระปุกมานะฮะตัวนี้เราซีลมาอย่างดีนะครับเป็นฝาอลูมิเนียมอย่างดีนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมมั่นใจในคุณภาพที่จะส่งถึงมือคุณผู้ชมได้เลยนะฮะว่าออกมาจากโรงงานแบบไหนไปถึงมือคุณผู้ชมแบบนั้นแน่นอนนะครับในนี้นะฮะเปิดมาก็จะเจอกับแป้งคองแครงผสมกับโนริสาหร่ายนะฮะแน่นๆเต็มกระปุกนะครับรวมไปถึงตัวแมคคาเดเมียแล้วก็แอลมอนด์แบบเต็มเมล็ดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมเคี้ยวมันเคี้ยวเพลินแน่นอนนะฮะคำแรกเข้าปากปุ๊บรู้ตัวอีกทีถึงก้นกระปุกเพราะว่าอะไรเพราะว่าหมดกระปุกไปแล้วนะฮะกับตัวแมคคาเดเมียแล้วก็อัลมอนด์รวมถึงคองแครงอบกรอบผสมโนริสาหร่ายนะฮะย้ำอีกครั้งว่าปกติแล้ว1กระปุกราคา159บาทนะฮะแต่ว่าวันนี้เหลือเพียงแค่139บาทเท่านั้นกับคองแครงของเรานะครับตัวนี้ไม่แข็งไม่หืนไม่เหนียวไม่ติดฟันอย่างแน่นอนนะฮะเคี้ยวเพลินๆเกินห้ามใจแน่นอนครับโทรมาได้เลยนะฮะสั่งซื้อกันที่02-114-8114 Voice Plaza ของเราครับย้ำอีกครั้งกับเบอร์โทรของเรานะฮะเบอร์นี้เบอร์เดียวสำหรับการสั่ง
ซื้อนะครับ02-114-8114นะฮะหรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ voicetv.shop และ LINE official account @voiceplaza ของเรานะคุณผู้ชมโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยย้ำอีกครั้งว่าโปรโมชั่นพิเศษจาก159บาทเหลือเพียงแค่139บาทเท่านั้นนะครับเฉพาะเดือนเมษายนนี้เท่านั้นนะฮะกับโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้ที่เต้นำมาฝากคุณผู้ชมกันครับย้ำอีกครั้งครั้งสุดท้ายกับเบอร์โทรของเรา02-114-8114กับ Voice Plaza นำส่งสินค้าดีถึงมือคุณที่หน้าบ้านครับขอบคุณน้องเต้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับทางโฆษกของอัยการสูงสุดนะครับคุณประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกนะครับก็มีการแถลงความคืบหน้ากรณีคุณทักษิณชินวัตรนะครับถูกดำเนินคดีในความผิดมาตรา112ระบุนะครับว่าอัยการสูงสุดยังไม่มีความเห็นและคำสั่งทางคดีเนื่องจากว่าพนักงานสอบสวนส่งผลสอบสวนเพิ่มเติมยังไม่ครบถ้วนคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะมีการสั่งหรือไม่สั่งวันที่10เมษายนนะครับแต่ปรากฏว่าวันที่9เมษายนพนักงานสอบสวนส่งผลสอบสวนมาเพียงแค่ไม่บางประเด็นไม่ครบถ้วนคดีจึงอาจไม่มีความเห็นและคำสั่งอัยการสูงสุดได้จึงเลื่อนฟังคำสั่งไปถึงวันที่29พฤษภาคมเวลา9นาฬิกานะครับครับมีเรื่องนี้ยุบพรรคก้าวไกลครับซึ่งน่าสนใจมากนะคะปกติเราไม่ค่อยได้ฟังการแถลงของประธานศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้ค่ะอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญกล่าวถึงประเด็นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่หลายครั้งถูกสังคมและนักวิชาการวิพากษ์วิจารณ์อาจารย์นครินทร์ระบุว่าการถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นสิ่งที่น่ายินดีแต่วิจารณ์แล้วทำให้บ้านเมืองสงบหรือเปล่าและเป็นที่ยอมรับบ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่ปัญหาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการวิพากษ์วิจารณ์แต่ข้อสำคัญคือขอให้เป็นการวิจารณ์โดยสุจริตอย่าใช้คำหยาบคายอย่าดูถูกเหยียดหยามองค์กรตุลาการผู้สื่อข่าวถามว่าข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าศาลมีธงในการวินิจฉัยจะทำให้ประชาชนเข้าใจได้อย่างไรอาจารย์นครินทร์ระบุว่าเรื่องที่ขึ้นมาศาลจะออกได้สองหน้าเท่านั้นคือซ้ายกับขวาไม่มีกลางเมื่อออกได้สองทางเราอาจคิดว่าเป็นธงแต่ขอบอกว่าศาลไม่มีธงขั้นตอนการพิจารณาคดีที่ผู้ถูกร้องยื่นขอขยายเวลาในการส่งเอกสารคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาจะสามารถขยายได้กี่ครั้งขึ้นอยู่กับวินิจฉัยของศาลและจะพิจารณาตามความเหมาะสมโดยเฉพาะกรณีการยุบพรรคก้าวไกลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้อนุมัติให้ขยายได้อีก15วันโดยเริ่มตั้งแต่17เมษายนนี้ดังนั้นตั้งใจฟังนะคะเป็นไปไม่ได้ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยพรรคก้าวไกลในสิ้นเดือนนี้เพราะว่าเรื่องนี้ถูกขยายไปอีก15วันกรณีที่พรรคก้าวไกลมีการเตรียมความพร้อมและคาดเดาคำวินิจฉัยที่จะออกมาคือเหมือนกับพรรคก้าวไกลเขาหินท์ว่าเขาถูกยุบแน่นอนอาจารย์นครินทร์ระบุว่าก็เป็นที่คาดการอย่างนั้นแต่เป็นข้อกฎหมายคนละมาตรากันและหากมีการเปรียบเทียบคดีระหว่างพรรคก้าวไกลกับไทยรักษาชาติโดยเฉพาะโทษทางการเมืองนั้นยังมีข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันและตัวแสดงทางการเมืองหรือตัวแสดงในคดีก็ไม่ใช่ตัวแสดงเดียวกันโอ้โอ้วันนี้ศาลเพิ่งเคยได้ยินแบบนี้เหมือนกันเนาะในฐานะที่ เคยร่ำเรียนกับอาจารย์นครินทร์มาบ้างก็จะขอบอกว่าอาจารย์นครินทร์เป็นผู้ที่ทำงานในเชิงตัวบทละเอียดที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยตัวบททุกอย่างไม่ใช่อาจารย์นครินทร์เป็นนักรัฐศาสตร์ทีนี้เวลาเราพูดถึงตัวบทกฎหมายก็เรื่องหนึ่งแต่คำอธิบายของอาจารย์นครินทร์ในเชิงรัฐศาสตร์อย่างที่เราอ่านเนี่ยอันนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นคาแรคเตอร์หรือเป็นซิกเนเจอร์ของอาจารย์นครินทร์ว่าจะหาจุดพลาดใดๆในการชี้แจงแถลงหรือการวินิจฉัยของอาจารย์นครินทร์ในเชิงตัวบทนะหมายความว่าในทางการเมืองในสายตาเราอะเป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าหากเขามีคำวินิจฉัยในทางใดทางหนึ่งแล้วเขามีคำอธิบายโอกาสที่เราจะหาข้อผิดพลาดเชิงตัวบทในคำอธิบายแขกบอกเลยว่าเท่าที่เคยติดตามงานของอาจารย์นครินทร์มาเกือบจะเป็นศูนย์งานทุกเล่มของอาจารย์นครินทร์ที่ถูกเขียนออกมาแทบจะหาความผิดพลาดทางตัวบทไม่เจอซึ่งถ้าเกิดสะท้อนไปสิ่งที่อาจารย์พูดในวันนี้ก็บอกว่า1ยังไม่จบ2ไม่มีการวินิจฉัยในเดือนนี้อย่างแน่นอนแล้วสิ่งที่ก้าวไกลคาดการณ์ต่างๆเนี่ย
คนละแบบกันคนละแบบกับไทยรักษาชาติและอาจารย์พูดคนละแบบกับไทยรักษาชาติแต่ไม่ได้แปลว่าเขาบอกว่าจะรอดนะเขาไม่ได้ทั้งหมดก็ว่ากันไปนะเพียงแต่ว่ามันมีข่าวออกมาว่าหลังสงกรานต์อาจจะมีคำตัดสินเลยนะครับแต่อย่างน้อยก็แปลว่าอ่ะเลยเดือนนี้ไปเพราะว่า17บวก15มันเลยอ่ะนะครับแต่ว่าถ้า15นี่คือ15สุดท้ายถูกไหมฮะใช่ถ้ามันเลยมันก็เลยนิดนึงก็ได้กี่ครั้งก็ได้ก็จะยื่นอีกครั้งก็ได้ขึ้นอยู่ว่าศาลจะอนุญาตหรือเปล่าใช่แล้วก็นี่ไงยังไม่ทราบว่าจะมีการคำร้องขอเปิดการไต่สวนหรือไม่สามารถทำให้รับฟังพยานเพิ่มเติมได้อีกเพราะฉะนั้นที่ออกมาตีฟูกันว่าเดี๋ยวหลังสงกรานต์ยุบแน่เนี่ยนอกจากว่าทางพรรคก้าวไกลไม่มีอะไรที่จะนำเสนอแล้วและไม่ได้ทำเรื่องขอใช่ก็จะจบที่15วันนี้ถูกใช่ค่ะครับเป็นเช่นนั้นค่ะหมดเวลาของ Talking Time วันนี้นะครับ10เมษายนที่เกิดอะไรขึ้นมากมายเหลือเกินนะครับเราลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคนอย่างเงี้ยนะเห็ดเขตเบียกในเห็ดกระเพราก็ได้